สวัสดีครับเพื่อนๆผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับได้เวลา3ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยเรานัดหมายเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสสสุนัยวันนี้เป็นการเติมเต็มข่าวสารในประเทศล้วนๆนะครับในรายการเกาะติดคิดทันข่าววันพฤหัสที่25มีนาคม2564เรื่องราววันนี้ท่านคงจะเห็นแล้วนะครับว่าเมื่อวานนี้การชุมนุมของพี่น้องประชาชนที่ราชประสงค์ไม่มีปัญหาเหตุการณ์ไม่สงบแต่อย่างใดครับเป็นการชุมนุมโดยสงบมันได้บอกอะไรกับเราเยอะว่าเหตุการณ์เมื่อวันที่20นั้นที่มีความรุนแรงนั้นเกิดจากเจ้าหน้าที่แท้ๆนี่เป็นข้อสมมติฐานเบื้องต้นได้เลยแต่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่า20มีนาที่ผ่านมาเป็นบทสรุปให้เห็นว่าความมุ่งหมายของรัฐบาลเผด็จการนี้มีอะไรลึกล้ำนะครับเรื่องพญามัจจุราชดังนั้นความไม่สงบที่เกิดขึ้นมันบอกสัญญาณได้ว่าเป็นการก่อขึ้นจากฝ่ายรัฐบาลก็ดูสิครับเหตุการณ์เมื่อวานนี้เมื่อวันซืนสินะฮะมีการชุมนุมกันเนี่ยเมื่อวันที่24เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยครับก่อนที่จะถึงตรงนั้นผมขออนุญาตนำความเป็นห่วงเรื่องของเยาวชนนะครับผมวิตกกังวลว่าคุณเพนกวินอาจจะเสียชีวิตได้นี่ก็เป็นวันที่เท่าไหร่แล้วล่ะน่าจะ10กว่าวันแล้วมั้งครับที่คุณเพนกวินประท้วงความไม่ยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมด้วยการอดอาหารผมไม่ได้เป็นห่วงคุณเพนกวินอย่างเดียวแต่เป็นห่วงว่าสถานการณ์บ้านเมืองสิ่งที่เราวิตกกังวลกันว่าสถาบันพระมหากษัตริย์จะเกิดผลกระทบหรือว่าเกิดจะเสื่อมความเสื่อมทรุดของสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นจะหนักมากขึ้นถ้าเราตั้งข้อสมมติฐานว่าถ้าเพนกวินเสียชีวิตจากการอดอาหารผมว่าถ้าถึงวันนั้นจริงเนี่ยนะครับกษัตริย์จะพ่ายแพ้นะครับคำว่ากษัตริย์พ่ายแพ้ไม่ได้หมายความว่าพังทันทีทันใดไม่ใช่ครับแต่การเสื่อมทรุดของสถาบันกษัตริย์ที่อันตรายที่สุดที่ขณะนี้กำลังเสื่อมทรุดก็คือความศรัทธาของประชาชนถ้าเราจะดูการประท้วงด้วยการอดอาหารของนักโทษการเมืองในอดีตไม่ว่าจะเป็นในอังกฤษหรือในหลายประเทศที่เมื่อก่อนเขายังใช้วิธีการการจับกุมคุมขังไม่ให้ประกันตัวเนี่ยขังยาวมันเป็นเรื่องที่โลกเขาให้ความสนใจมากดังนั้นถ้าเกิดเพนกวินเกิดเสียชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดที่ผมคิดว่ากษัตริย์จะเอาความรู้สึกสะใจกับสิ่งที่ตนเกลียดชังมาแลกนั้นผมว่ามันไม่คุ้มครับถ้าเพนกวินเสียชีวิตสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสถาบันกษัตริย์ก็คือทุกคนจะมองไปที่รัชกาลที่10ว่าท่านมีส่วนสำคัญที่สุด
ที่ทำให้กระบวนการยุติธรรมเป๋ศาลเองก็หมดความมีมนุษยธรรมศาลเองก็หมดความเมตตาและมันจะไปประสมกับสิ่งที่มันน่าเชื่อมาก่อนแล้วก็คือแม้แต่พระโอรสขององค์ของท่าน4คนซึ่งเคยมีการรับรองกันแล้วคือลูกที่เกิดกับยุวธิดาพี่ชายของสิริวัณวลีอีก4คนที่ท่านปล่อยทิ้งทอดทิ้งอยู่ที่สหรัฐอเมริกาต้องขอลี้ภัยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาโดยเด็กเหล่านี้ไม่มีความผิดเลยเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วเด็กเหล่านี้ยังอายุยังไม่บรรลุนิติภาวะสักคนเดียวครับท่านก็ไม่รับรองและก็ไม่ให้กลับประเทศดังนั้นความรู้สึกว่าพระมหากษัตริย์ควรจะมีเมตตาต่อพระสงฆ์นิกรความรู้สึกที่เราสร้างโมเดลไว้ว่าพระมหากษัตริย์จะต้องเป็นพ่อของแผ่นดินเนี่ยมันจบแล้วก็พ่ออะไรไม่ได้รักลูกเลยลูกแท้ๆของท่านก็เป็นบทพิสูจน์มานานกว่า20ปีแล้วที่ท่านทอดทิ้งอยู่ที่สหรัฐอเมริกาลูกแท้ๆของท่านคนหนึ่งในนั้นก็เจ็บป่วยอย่างน่าสงสารที่สุดคือคนที่เป็นหมอแล้ววันนี้ประชาชนที่เราสมมุติว่าเป็นลูกของท่านท่านเป็นบิดาท่านกับเครียดแค้นส่งสัญญาณที่ชัดเจนจนกระทั่งเกิดการเสียชีวิตขึ้นผมว่าเรื่องนี้ความศรัทธาหรือโมเดลที่เราจัดไว้เป็นปรัชญาการปกครองว่ากษัตริย์เป็นเสมือนบิดาแห่งแผ่นดินนั้นมีดาของประชาชนนั้นจบเลยครับผมไม่อยากให้ถึงตรงนั้นนะครับถ้าท่านจะมองว่าเขาเป็นคนผิดมีความผิดแต่วันนี้สิ่งที่เขาเรียกร้องเขาไม่ได้เรียกร้องว่าเขาไม่ผิดนะเขาขอใช้สิทธิ์การต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมแค่จะขอใช้สิทธิ์การต่อสู้ในตามกระบวนยุติธรรมท่านก็ไม่ให้เขาซะแล้วเริ่มต้นจากไม่ให้ประกันตัวและส่งสัญญาณขังลืมเริ่มต้นจากเมื่อศาลส่งเข้าในเรือนจำก็ผิดเรือนจำไม่เป็นไปตามเรือนจำที่ศาลสั่งแล้ววันนี้เพนกวินถูกย้ายคุกอีกครับโดยอ้างข้อกฎหมายว่าละเมิดอำนาจศาลแล้วส่งไปอยู่อีกคุกที่ปทุมธานีจริงๆเนี่ยเขาก็ติดคุกในคดีใหญ่อยู่แล้วไอ้คดีละเมิดอำนาจศาลแค่ไม่กี่วันเนี่ยต้องย้ายเข้าไปทำไมดังนั้นวันนี้มันเห็นชัดว่ากรณีที่ศาลกระทำกับผู้ถูกต้องขังจากคือแกนนำของคณะราษฎรนี้มันชัดเจนว่าท่านได้รับสัญญาณแน่นอนจากเบื้องบนผมจึงขอนำจดหมายของเพนกวินนะครับมาถึงพี่น้องอย่างน้อยที่สุดผมก็พยายามจะทำหน้าที่ที่จะสะท้อนความจริงให้ไปถึงหูของคนในรั้วในวังให้ได้ว่าสิ่งเหล่านี้คิดให้ดีครับผมไม่อยากเห็นเอาสถาบันกษัตริย์มาแลกกับความพึงพอใจจากการเสียชีวิตของประชาชนไม่ใช่ว่าจะเพราะเป็นกลิ่นใครก็ตามที่มีลักษณะถูกสะท้อนออกว่าเกิดจากความไม่พอใจของพระองค์แล้วสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นแล้วในอดีตก็คือกรณีหมอหยองพันตำรวจตีปากรมและคุณพลโทพิสิทธิ์มันเกิดขึ้นแล้วอย่างเห็นชัดเจนจริงอยู่ครับไม่มีหลักฐานว่าเขาตายเพราะอะไรแต่ทุกคนเชื่อว่ามีความสัมพันธ์กับเบื้องบนจากข้อหาต่างๆและความพิโรธของพระองค์ที่ประชาชนเชื่อว่ามีความร้ายกาจมากพระองค์ท่านไม่ให้อภัยในเรื่องใดๆและเอาลงโทษอย่างรุนแรง
ซึ่งมีปรากฏการณ์จากการข้าราชบริพารในวังไม่เคยมีข้าราชการถูกลงโทษรุนแรงอย่างที่เกิดขึ้นในวังเลยเราจะเห็นมีประกาศและประยุทธ์ก็เซ็นรับอยู่เป็นประจำก็คือปลดถอดยศปลดยึดเครื่องราชลงโทษไม่มีเบี้ยหวัดบำนาญไม่ใช่คนเดียวครับเอาละครับสิ่งเหล่านี้ผมว่าเราพอเข้าใจได้ว่าพฤติกรรมของพระองค์อารมณ์ความรู้สึกพระองค์เป็นอย่างไรเรารู้กันหมดแล้วถ้ามาถึงกรณีเพนกวินครั้งนี้อีกนี่มันรุนแรงมากนะครับเพนกวินได้ทำจดหมายนะครับถึงพี่น้องประชาชนนะครับอยากจะได้ให้ท่านได้เห็นรูปของเพนกวินในเวลานี้อีกเท่าที่เราจะค้นได้ล่าสุดนะครับที่จะขึ้นจอให้ท่านดูในระหว่างที่ผมอ่านจดหมายของคุณเพนกวินที่ไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับรูปของเพนกวินที่เราได้เห็นคุ้นตาแล้วอาจจะไม่ได้เห็นเขาอีกก็ยังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาถึงพ่อแม่พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยในรอบ1ปีที่ผ่านมานี้ด้วย1สมองและ2มือของพี่น้องราษฎรทุกคนเราได้ทำลายหลังคาที่ปิดบังไม่ให้เราได้เห็นฟากฟ้าจนพังทลายและเมื่อเพดานหลังคาเปิดกว้างจนเราได้เห็นฟ้าเราจึงรู้ว่าแท้จริงแล้วฟ้าไม่ได้สูงอย่างที่เราคิดหากต่ำเสียจนคนบนดินต้องหมอบกราบก้มตลอดเวลาเพราะฟ้าไม่สูงพอที่จะมีที่ให้คนยืนหลังตรงได้เมื่อแสงสว่างได้ส่องมาแล้วความมืดมิดก็ไม่อาจจะปิดตาคนได้อีกเมื่อความจริงถูกเปิดเผยเผด็จการศักดินาก็ไม่อาจจะยืนอยู่บนหัวคนได้เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะเผด็จการศักดินารู้ตัวเองว่าเหลือวันเวลาไม่มากนักจึงใช้ทุกวิถีทางเพื่อยืดอายุไขของตัวเองไปให้ได้ยาวนานที่สุดไม่ว่าจะเป็นการใช้มาตรา112พร่ำเพื่อการใช้สารแบบไม่อายฟ้าอายดินการใช้ความรุนแรงกับประชาชนแบบไม่สนใจโลกทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นพิษร้ายที่กร่อนทำลายเผด็จการศักดินาให้สูญสิ้นลงไปภายหลังเป็นเครื่องรับประกันว่าความล่มสลายของเผด็จการศักดินานั้นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และการต่อสู้ของประชาชนได้มาถึงจุดที่ไม่มีคำว่าแพ้เหลือแต่ชัยชนะที่เห็นอยู่เบื้องหน้าและจะต้องเดินทางไปถึงเพียงเท่านั้นขอให้ทุกคนตั้งตามองตรงไปยังเป้าหมายไม่หลงเลือนอุดมการณ์ที่เรามีร่วมกันจับมือและกอดคอกันให้มั่นฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันจนถึงวันที่ฝันของเราฝันที่วีรชนประชาธิปไตยหลายต่อหลายรุ่นได้ฝันมาอย่างต่อเนื่องจะเป็นจริงผมยังคงต่อสู้อยู่ข้างในคู่ขนานไปกับพี่น้องที่ต่อสู้ข้างนอกเมื่อถึงวันนั้นวันที่ประเทศไทยไม่มีปรสิตสิงสูบเลือดประชาชนวันที่ประเทศไทยจะไม่มีการรัฐประหารวันที่ประเทศไทยจะไม่มีกฎหมายปิดปากประชาชนเราจะร่วมฉลองชัยชนะไปด้วยกันคือหากร่างกายผมไม่อาจอยู่ร่วมฉลองจิตวิญญาณของผมจะยังคงอยู่ยินดีเคียงข้างพี่น้องทุกคนตลอดกาลด้วยรักและภักดีต่อสถาบันประชาชนศักดินาจงพินาศประชาราชจงเจริญพิชชีวรักษ์
ที่ผมนำจดหมายนี้มาอ่านผมต้องการจะสะท้อนให้เห็นความจริงความจริงที่ไม่ได้เป็นไปตามที่เราประสงค์นะครับความจริงตามภาวะวิสัยก็คือ1ความมุ่งมั่นของเพนกวินนี้เต็มที่ถ้าใครจะบอกว่ามุ่งคนอีกฝ่ายหนึ่งจะบอกมุ่งมั่นก็ให้เสียชีวิตเสียท่านคิดได้แต่วันนี้ถ้าผู้ปกครองคิดอย่างนี้นี่คือความวิบัติของระบบปกครองของไทยวันนี้ครับผมไม่ได้เรียกร้องให้พระมหากษัตริย์มีเมตตาแต่ถ้าท่านจะมีเมตตาผมว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่สิ่งที่ผมเรียกร้องวันนี้คือเราควรจะให้กระบวนการยุติธรรมเป็นไปตามคันลองของหลักนิติธรรมสิทธิของผู้ต้องหาในการประกันตัวเป็นไปตามกฎหมายอันนี้มีคุณค่ามากไม่ใช่ลงโทษตั้งแต่เขายังไม่มีคำพิพากษาแล้วให้เขาตายทั้งที่เห็นอย่างนี้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่หลักนิติธรรมครับแล้วนี่คือการพังทลายของหลักนิติธรรมและเป็นการพังทลายต่อศรัทธาที่มีต่อกษัตริย์ประเด็นที่2จดหมายฉบับนี้ถูกเรียบเรียงมาได้อย่างไรถ้าใครจะบอกว่าเป็นการเขียนสวมรอยเป็นไปไม่ได้ล่ะครับเพราะสำนวนทั้งหมดนี้เราเข้าใจเขาได้วันนี้ความจริงข้าราชการแม้แต่ในเรือนจำเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยต่อสิ่งที่บ้านเมืองกำลังดำเนินการกดขี่หรือกลั่นแกล้งบุคคลประชาชนโดยเฉพาะคณะราษฎรกระบวนการจัดการถ่ายทอดข้อมูลจึงเกิดขึ้นอย่าลืมนะครับในคุกเนี่ยเวลาท่านไปเยี่ยมเนี่ยเจอกันที่หน้ากรงเนี่ยพูดเนี่ยเขายังอัดเทปหมดนะดังนั้นข้อความที่เขาส่งออกมานี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงว่าพลังเงียบที่ต่อต้านความไม่ถูกต้องของการใช้อำนาจของเบื้องบนที่ส่งมาที่ศาลและราชทัณฑ์นั้นไม่อาจจะขัดขวางเจตจำนงของเพนกวินและไม่อาจจะขัดขวางกระบวนการที่จะถ่ายทอดความคิดออกมาได้ไม่ต้องถามแล้วนะครับว่ามันออกมายังไงแต่สิ่งที่ผมนำเสนอวันนี้ด้วยเหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือในระบบข่าวสารในประเทศคงไม่มีการถ่ายทอดเนื้อความเต็มที่อย่างนี้การชุมนุมวันนี้มีที่หน้าศาลและผลก็คงจะทราบแล้วว่าเป็นสิ่งที่ไม่เกินความคาดหมายนี่นะครับผมอยากจะบอกให้ท่านเห็นความเป็นจริงอย่างหนึ่งว่าย้อนหลังกลับไปการชุมนุมเมื่อวันที่การชุมนุมใหญ่ที่ลาดประสงค์มันได้สะท้อนให้เห็นความเป็นจริงแล้วว่าแม้รัฐบาลจะใช้การปราบปรามที่คนเชื่อว่ารัฐบาลเชื่อมตรงกับพระราชวังในเหตุการณ์เมื่อวันที่20ที่รุนแรงที่สุดแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าประชาชนจะหวาดกลัวคนเป็นผู้ปกครองรัฐนี่ครับเราต้องอ่านทัศนคติของสังคมให้ได้การชุมนุมของประชาชนนั้นเป็นการสะท้อนออกถึงทัศนคติของมหาชนซึ่งผมพูดหลายครั้งว่าในรอบระยะเวลา1ปีเศษที่ผ่านมาจนถึงวันนี้
แม้จะใช้กฎหมายที่แอบแฝงด้วยการควบคุมฝูงชนกีดปิดกั้นการชุมนุมของนายประยุทธ์โดยการใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินเรื่องโควิดก็ดีหรือใช้กฎหมายมาตราอื่นๆยกระดับถึง112จับแล้วไม่ให้ประกันตัววันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าไม่สามารถจะหยุดยั้งการชุมนุมของประชาชนได้วันนี้คนที่มีอำนาจรัฐถืออำนาจรัฐมีสองส่วนส่วนที่หนึ่งคือนายประยุทธ์ในฐานะรัฐบาลอีกส่วนหนึ่งคือพระราชวังที่เป็นผู้ถืออำนาจรัฐตัวจริงเนี่ยจะต้องเห็นจิตใจของมหาชนเป็นเช่นนี้แล้วท่านจะจับกันอีกกี่คนท่านจะจับแกนนำก็ยังมีแกนนำลุกขึ้นมาสู้อีกยิ่งการชุมนุมเมื่อวันพุธที่ผ่านมายิ่งเห็นชัดเจนว่าจิตใจของประชาชนนี่พร้อมจะเข้าร่วมการชุมนุมโดยเห็นได้ชัดจากการนัดหมายเขานัดล่วงหน้าว่าเจอกันวันที่24แต่ที่ใดยังไม่บอกเนี่ยเขาบอกล่วงหน้าไว้แล้วแต่ไม่บอกสถานที่แล้วเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนจะการชุมนุมเขาก็เปิดข่าวออนไลน์กันไปคนก็มากันเนืองแน่นอย่างที่ท่านเห็นนะครับผมให้ท่านดูรูปอดีตนิดหน่อยนะครับถ้าแอดมินจะโพสต์ภาพต่อไปเลยก็ได้นะครับในระหว่างที่ผมคุยอยู่นี้นี่ครับเขายังยืนยันปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ขึ้นเป็นคัดเอาหน้าเวทีผมถามหน่อยว่าถ้าท่านคิดว่าจะใช้ความหวาดกลัวกระทำกับเขาเนี่ยทำไมวันนี้สิ่งนั้นมันไม่เป็นผลเลยผมถึงพูดเสมอว่าตกลงสถาบันกษัตริย์นี่จะชนะใจประชาชนหรือจะชนะกายประชาชนวันนี้การชนะใจประชาชนพ่ายแพ้โดยสิ้นเชิงแล้วครับเพียงแต่ว่าการชนะกายประชาชนก็ไม่ชนะคนก็ยังออกมาชุมนุมอยู่อีกท่านจะเห็นนะครับป้ายต่างๆที่เขานำเสนอยังมั่นคงไม่เพียงแต่ปล่อยเพื่อเราการยกเลิก112การเสนอการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์น้องมายลุกขึ้นรู้ทั้งรู้ว่าจะต้องติดคุกจะต้องถูกลงโทษจะต้องเป็นเป้าหมายของการลงโทษอย่างรุนแรงเขาก็ยังกล้าขึ้นมาพูดบนเวทีและตลอดเวลาของการปราศรัยผู้คนเนืองแน่นไปหมดเขาเปล่งเสียงเป็นระยะระยะศักดินาจงพินาศประชาราชจงเจริญถามว่าจับได้ไหมครับ112วันนี้จับอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละครับในประเทศที่ไม่มีกฎเกณฑ์แล้วแต่ทำไมไม่จับก็มันเต็มเมืองก็หมดแล้วนี่ครับจะจับฉันยังไงตำรวจก็รู้ว่าเอาคุกขังความจริงไม่ได้เอาคุกขังประชาชนเรือนแสนเรือนล้านไม่ได้วันนี้ประชาชนจึงใช้การเปล่งวาจาศักดินาจงพินาศประชาราชจงเจริญอย่างนี้ยังไม่รู้สัญญาณอีกหรือว่านี่คืออันตรายของสถาบันกษัตริย์และการแก้ปัญหาไม่ได้หาทางออกด้วยการใช้อำนาจคุกตารางตำรวจความรุนแรงการไล่ทำร้ายไม่ได้หรอกครับผมว่าวันนี้หันมาสู่การประนีประนอมนั่นคือทางออกที่ดีที่สุดหันมาเอาใจเอาชนะใจประชาชนผมได้ข่าวแม้ผมจะรู้เบื้องหลังแต่ผมก็ถือว่าอย่างน้อยที่สุดสถาบันกษัตริย์ขยับแต่ขยับน้อยมากนั่นก็คือในหลวงออกข่าวรับผู้บาด
เจ็บในเหตุการณ์ชุมนุมเมื่อวันที่20มีนาเป็นคนไข้ในการดูแลของพระองค์อันนี้ก็ถือว่าดีครับแม้ว่าจริงๆแล้วมันจะเกิดด้วยปัจจัยอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นไปได้ว่ามีตำรวจได้รับบาดเจ็บด้วยมีนักข่าวด้วยและกลายเป็นข่าวโด่งดังในต่างประเทศว่าตำรวจตั้งใจยิงนักข่าวก็แล้วแต่ครับแต่ผมถือว่าสัญญาณอย่างเงี้ยดีแต่ใครจะมองยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมอยากให้สัญญาณที่ส่งสัญญาณของการประนีประนอมเนี่ยให้แรงกว่านี้การขยับระหว่างกล้ามากเก่งมากขอบใจส่งสัญญาณไปให้คนลุกขึ้นมาต่อต้านให้กระทำการทำร้ายกับประชาชนที่เห็นต่างจากพระมหากษัตริย์นั้นมันแรงเหลือเกินถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับกล้ามากเก่งมากขอบใจนี่เหมือนกวางกระโดดไปไกลเลยครับแต่ว่ามิตรไมตรีที่พระมหากษัตริย์ให้ประชาชนนี่มันเหมือนหอยทากครับกระดืบทีละนิดทีละนิดถ้าเปรียบเทียบแล้วมันไม่ทันกันเอาละครับพี่น้องครับผมพูดถึงเพนกวินนี่คือที่มาสิ่งที่ผมจะคุยกับท่านในวันนี้ในหัวข้อผู้บัญชาการตำรวจชิงตั๋วช้างสั่งปราบโหดโชว์เจ้านายผมจะพูดกับท่านในเหตุการณ์วันที่20มีนาคมซึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องใช้เป็นบทเรียนแล้วให้ประชาชนเข้าใจเหตุการณ์ว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นอีกและความรุนแรงนี้จะถูกไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆซึ่งไม่รู้จะไปสิ้นสุดตรงไหนตราบเท่าที่ฝ่ายเบื้องบนยังไม่ต้องการเอาชนะใจประชาชนแต่ท่านต้องการจะเอาชนะกายประชาชนซึ่งผมบอกว่าวันนี้มันล้มเหลวแล้วเมื่อท่านไม่กำหนดยุทธศาสตร์ยุทธวิธีลงมาเพื่อจะชนะใจประชาชนวันนี้ท่านก็ไม่ได้ใจของประชาชนการชุมนุมของประชาชนจึงเกิดขึ้นเรื่อยๆและหาทางจบสิ้นยากในด้านที่ท่านจะเอาชนะกายประชาชนก็ไม่ชนะคนก็ยังกล้าต่อสู้ที่ผมพูดเช่นนี้ท่านอาจจะตั้งคำถามว่าแล้วจะไปจบกันที่ไหนตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่ประชาชนครับแต่อยู่ที่ผู้ปกครองเรื่องการถอดสลักเอาใจประชาชนชนะใจประชาชนวันนี้มันสายไปมากแล้วแต่ยังทำได้ทีละส่วนผมก็แนะนำไปหลายครั้งแล้วผมจะไม่พูดอีกท่านไปดูคลิปเก่าๆของผมแต่ที่ผมต้องตั้งประเด็นนี้คุยกับท่านเพราะว่าเมื่อวันที่22ผมได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้ว่าเกิดเหตุการณ์รุนแรงนั้นเป็นผลมาจากคนคนนี้ครับที่ผมใช้ชื่อว่ายิ่งไอ้ค็อกสั่งตำรวจปราบบ้า25มีนายิ่งจะรู้ว่านายมันอาการหนักแค่ไหนวันนี้ผมมาต่อเชื่อมให้ท่านเห็นว่าระบบบริหารราชการบ้านเมืองวันนี้น่าจะเรียกได้ว่าเป็นระบบบริหารวิตฐานราชการแผ่นดินครับไม่ใช่ระบบบริหารราชการแผ่นดินในรัชกาลปัจจุบันที่เป็นภาวะปกติแต่เป็นระบบบริหารวิตฐานราชการแผ่นดินในรัชกาลปัจจุบันทำไมจึงเรียกว่าวิตฐานท่านจะเห็นว่าการที่ในจักรภพภูริเดชหรือในค็อกซึ่งเป็นรองราชเลขาเนี่ยผมถามหน่อยว่าเขามีหน้าที่อะไรครับที่จะมาสั่งการตำรวจได้
หรือท่านจะใช้สามัญสำนึกว่าใครเป็นคนใกล้ชิดพระมหากษัตริย์ลงมาสั่งได้หมดสั่งได้ยังไงครับนายกรัฐมนตรีไม่ใหญ่กว่าแล้วครับระหว่างนายประยุทธ์กับนายจักรภพภูริเดชนี่ใครใหญ่กว่ากันครับผมถามหน่อยตามตำแหน่งหน้าที่อำนาจมันอยู่ที่ประยุทธ์แต่ว่าการที่นายจักรภพภูริเดชหรือนายค็อกเนี่ยลงมาสั่งการได้จนกระทั่งเกิดความรุนแรงเนี่ยอย่างนี้ไม่เรียกว่าระบบวิสถานบริหารราชการแผ่นดินหรอกครับนายจักรภพเพียงแค่มีน้องชายชื่อนายจิรภพภูริเดชที่ได้รับสิทธิพิเศษตั๋วช้างมานานแล้วอายุไม่ถึงเงื่อนไขไม่ถึงก็ได้รับข้อยกเว้นในการพิจารณาของสตช.ให้เป็นนายพลได้และวันนี้นั่งอยู่กองปราบเป็นผู้บัญชาการและเป็นผู้บัญชาการหน่วยหนุมานซึ่งเป็นหน่วยพิเศษของวังเพียงเท่านี้สามารถมีหน้าสั่งการเองได้อย่างไรวันนี้บทที่ยืนยันว่าระบบบริหารของเรานี้กลายเป็นระบบวิสถานบริหารราชการแผ่นดินแล้วนั่นก็คือการยอมรับการปราบปรามเมื่อวันที่20มีนาโดยนายกรัฐมนตรีถือว่าถูกต้องความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่20นี้ถือว่าถูกต้องเพราะว่านายประยุทธ์แถลงข่าวที่สภาเองจริงอยู่คนจะไม่เห็นตัวนายค็อกอยู่ในนั้นแต่ตามข่าวสารจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมเอ่ยชื่อท่านก็จะรู้จักทันทีไม่ต้องบอกไม่ต้องแนะนำแค่พูดแค่นี้ท่านก็รู้เพียงแต่ผมไม่อยากเอ่ยชื่อท่านได้ส่งสายตรงมาบอกว่านายจักรภพเป็นคนดูแลเรื่องนี้เมื่อคืนวันที่20ดังนั้นท่านดูจากข่าวหลังจากเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นแล้วนะครับBBC ลงข่าวตีข่าวเมื่อวันที่22ชุมนุม20มีนานายกปกป้องปฏิบัติการเจ้าหน้าที่เตือนสื่ออย่าอยู่ใกล้แนวประทะแต่เห็นไหมครับอันนี้เท่ากับตัวนายกสั่งการปราบเองเห็นชอบเปิดทางให้นายจักรภพภูริเดชเข้ามาบัญชาการในฐานะเบื้องบนในฐานะตัวแทนของวังเดี๋ยวผมจะมีสัญญาณมีข้อมูลบอกท่านอีกแต่ดูตรงนี้ก่อนนายประยุทธ์แถลงที่หน้าทำเนียบรัฐบาลนะครับแล้วพูดถึงประเด็นนี้นักข่าวเขาถามแกก็บอกว่าก็นักข่าวรู้แล้วว่ามันจะเกิดความรุนแรงอยู่ตอนไหนแล้วคุณไปอยู่แล้วคุณรู้แล้วไปอยู่ตรงนั้นทำไมคุณทำไมไม่เลี่ยงอ่ะเรื่องนี้กลายเป็นไฟลุกลามนะครับนี่คือเนื้อความที่ลงข่าวใน BBC นี่ครับผมให้ท่านดูผมแรงเงาไว้ท่านเห็นนี่คือคำพูดของนายประยุทธ์ที่ตอบนักข่าวอย่างถือว่าเป็นคำพูดอย่างเป็นทางการที่สื่อมวลชนต่างประเทศเขาโค้ดไปเลยคุณก็รู้อยู่แล้วมันจะรุนแรงตอนไหนคุณก็รู้อยู่แล้วทำไมจะเลี่ยงไม่ได้ถ้าเขาจะแรงกันตำรวจเริ่มจะปรับปฏิคุณก็ออกไปถ่ายข้างๆนู่นเพราะเขาต้องการทำงานไงเล่าเขาประกาศแล้วไม่ใช่เหรอว่าต่อไปนี้จำเป็นต้องทำให้เหตุการณ์มันสงบท่านเห็นแล้วนะครับนี่คือคีย์เวิร์ดที่ประยุทธ์พูดแล้วข้อเท็จจริงจริงๆที่วันที่20ที่นายจักรภพภูริเดชไปดำเนินการได้ทั้งที่ไม่มีอำนาจทั้งโดยตรงและโดยอ้อมเลยครับ
นายจักรภพคนนี้ก็มีข่าวลือว่าใช้อำนาจในการสั่งการข้ามหน่วยงานต่างๆเป็นที่มาของการอุ้มหายวันเฉลิมเป็นอุ้มมาของการเสียชีวิตของอาจารย์สุรชัยและเพื่อนของลุงสนามหลวงดังนั้นเหตุการณ์วันที่20นี้มันไม่ใช่มีเพียงนายจักรภพลงมาและสั่งการแต่มันมีอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่ในเงื่อนไขร่วมด้วยและเป็นมือรับงานมาตลอดเลยก็คือพลตำรวจโทภักพงษ์พงเพตาถ้าท่านดูจากรูปถ่ายในฉากนะครับท่านก็จะเห็นว่านั่นแหละครับพันตำรวจโทภักพงษ์พงเพตาผมให้ท่านดูอีกทีก็ได้ครับหน้าตาอย่างนี้ครับตอนนี้ใกล้เดือนเมษาแล้วดังนั้นเหตุการณ์เมื่อวันที่10มันจึงสอดคล้องรับกันนายภักพงษ์พงเพตานี้ก็อยากจะเติบโตในทางราชการแล้วรู้ว่าจากผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจะขึ้นไปเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นคู่แข่งได้สบายสบายในโจ๊กขึ้นไปคอยแล้ว1ตำแหน่งเขาเปิดที่นั่งแล้วเทียบเท่ากับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายต่อศักดิ์สุขวิมลน้องชายราชเลขาก็เตรียมจะจ่อผู้บัญชาการรองผู้บัญชาการตำรวจผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเหมือนกันนายภักพงษ์พงเพตาวันนี้ก็อยากได้ตั๋วช้างพิเศษและตั๋วช้างพิเศษนี้เป็นไปได้ไหมครับเป็นได้ทั้งนั้นครับถ้าท่านจะบอกเอ้ยยังไม่ได้เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลยเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจะก้าวขึ้นไปได้ยังไงวันนี้ไม่มีกติกาแล้วครับได้รับข้อยกเว้นอะไรก็ได้ก็เหมือนกรณีการตั้งผู้บัญชาการฐานอากาศคงจำกันได้นะครับธรรมดาต้องมาจาก5เสือปรากฏว่าไอ้นี่ไม่ได้เป็นเสือกับเขาเลยครับเทกระโถนอยู่พลอากาศเอกแอร์บูนเป็นยังไงครับก็กล้าขึ้นเป็นผู้บัญชาการฐานอากาศได้เมื่อพระองค์ทรงมีพระประสงค์ดังนั้นวันนี้การดำเนินการเพื่อเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ทุกคนอธิบายได้หมดไม่ต้องมีคำสั่งโดยตรงลงมาทุกคนรู้ว่าท่านคิดอะไรแล้วยิ่งมีข้อมูลว่าในคอกลงมาสั่งการจัดการเองนายภักพงษ์พงเพตาก็ทำเต็มที่แล้วในภักพงษ์พงเพตานี้มีประวัติที่จะทำให้มีโอกาสได้ก็คือเก็บสวยส่งเจ้านายได้ดีที่สุดผมบอกท่านมาแล้วว่าตำรวจทุกคนที่เติบโตและจะขึ้นไปข้างบนไม่เว้นแม้แต่คนใดคนหนึ่งที่จะขึ้นไปในสูงสุดนั้นต้องผ่านกระบวนการหวยบ่อนซ่องเก็บสวยจากหวยบ่อนซ่องเลี้ยงเจ้านายเป็นชั้นๆขึ้นมาฝึกกันมาตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่ผู้กำกับแล้วหลักฐานก็ชัดเจนว่านายภักพงษ์คนนี้มีประสบการณ์มีความสามารถสูงในการหาสตังค์เลี้ยงเจ้านายได้เข้าหลักคุณสมบัติข้อหนึ่งแล้วครับท่านย้อนข่าวไปดูสิครับเมื่อวันที่5สิงหาคมนี่ข่าว5สิงหาคมปีที่แล้วปี2563เกิดยิงกันตายในบ่อนพระราม3กลางกรุงเทพครับไม่ใช่จังหวัดระยองนะครับกลางกรุงเทพที่อยู่ภายใต้การดูแลของนายภักพงษ์ซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ใหญ่มากครับมีการยิงกันตายถึง4คนและ1ในนั้นเป็นตำรวจด้วยนายภักพงษ์ไปตรวจดูพื้นที่แบบชนิดที่เรียกรู้กันเลยว่าซูเอียตอนนั้นเรายังไม่ค่อยรู้จักภักพงษ์นะครับปรากฏว่าจับผ
ผิดบ่อนพระราม3ตำรวจบอกไม่ใช่บ่อนครับอ้างมีโต๊ะเดียวไม่มีกล้องวงจรปิดเขาก็รู้กันหมดมันเป็นบ่อนและคุณเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมันอยู่ที่ปลายจมูกคุณแล้วคุณไม่รู้ได้ยังไงพฤติเหตุแวดล้อมที่รู้ว่านายภคพงศ์รู้ดีและเป็นคนเก็บหวยไอ้เป็นคนเก็บสวยเนี่ยเกิดเหตุกูก็ไม่ไปครับทิ้งเวลาจนกระทั่งให้เจ้าของบ่อนเคลียร์โต๊ะเคลียร์อะไรเก็บข้าวเก็บของหมดแล้วตอนนั้นผมก็คุยกับท่านว่าเขาเอาข้าวของไปฝากบ้านข้างๆมันก็คล้ายๆบ่อนระยองของหลวงจู้นะหลวงจู้สมชายนะอันเดียวกันแล้วพอจนกระทั่งเก็บเรียบร้อยแล้วแกก็ไปตรวจบอกมีโต๊ะตัวเดียวเป็นบ่อนได้อย่างไรปรากฏจากเหตุการณ์บ่อนครั้งนั้นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ไม่ถูกย้ายไม่ได้รับผลกระทบกระเทือนอะไรเลยครับนอกจากไม่ได้รับผลกระทบกระเทือนอะไรแล้วหลักฐานหนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวกันเต็มไปหมดครับเพราะสื่อเขารู้ไงเขาก็บอกหมดนี่คือภาพข่าวในช่วงเวลานั้นวงจรปิดถูกถอดก่อนที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลไปถึงเพราะแกให้เวลาเรียบร้อยแล้วมันรู้กันหมดนะครับคนเขาตั้งคำถามว่าอย่างนี้รับสวยหรือเปล่าตอนนั้นในจักรทิพย์เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผมก็คุยกับท่านมีคลิปข่าวในอดีตมาคุยกับท่านนะครับคงจำได้นะครับภาพนี้ไปหาดูได้ครับพูดไว้เมื่อวันที่8สิงหาคม2563คุยกันวันเสาร์ค่ำตอนที่3ข่าวดังคุกในวังบ่อนฆ่าใครอย่าแตะผมก็พูดสบประมาทไว้แล้วแล้วก็ถูกจริงๆตั้งแต่เดือนสิงหาปีที่แล้วไอ้หมอนี่อยู่ในตำแหน่งอย่างมั่นคงเราก็รู้มาว่าเจ้าจักรทิพย์นี่เชื่อมโยงกับวังโดยตรงทั้งสายตรงวันนี้ก็ยิ่งชัดครับสถานการณ์เมืองไทยนี่พอเลยมาอีกเราก็ดูได้ชัดเจนนะเชื่อมสายตรงคือราชเลขาท่านสถิตพงศ์เพราะราชเลขาต้องการโปรโมทเอาน้องตัวขึ้นมาด้วยก็ต้องอาศัยตำแหน่งลายเซ็นจริงอยู่ครับแม้จะมีตั๋วช้างตั๋วช้างก็จะเปิดทางให้อาศัยลายเซ็นของไอ้จักรทิพย์ในฐานะผู้บัญชาการตำรวจชาติก็เปิดทางให้น้องชายคือต่อศักดิ์ขึ้นไปอีกสายหนึ่งก็ผ่านว่าที่แม่ยายเพราะมีกิ๊กมีเมียเป็นสสผมก็เคยเอาข่าวนั้นมาคุยกับท่านไปแล้วดังนั้นสายที่ต่อตรงนั้นวันนี้เจ้านครบาลคนนี้ในภคพงศ์พงเพตายังมีสายแข็งแรงอยู่ดูจากไหนครับดูจากกระบวนการหลังจากนั้นไอ้เจ้าภคพงศ์คนนี้ก็ดำเนินการใกล้ชิดและถูกหูถูกตาวังอย่างยิ่งคงจำการชุมนุมเมื่อ14ตุลาได้นะครับที่ขบวนรถเสด็จของราชินีนุ้ยกับทิพังกรไอ้หมอนี่ก็แสดงบทบาทใกล้ชิดเห็นไหมครับมีการสร้างสถานการณ์จนรถเข้าไปในม็อบซึ่งผมไม่ต้องกลับมาวิเคราะห์อีกทีนะครับนี่ก็เป็นไปดูคลิปเก่าๆได้เรารู้สรุปได้แล้วครับว่าวันนั้นเป็นการสร้างสถานการณ์เพราะว่าขบวนการชุมนุมนั้นเขาพยายามเลี่ยงไปแล้วครับเลี่ยงไปออกไปดังเลิกแล้วเพียงแต่หางมันยังมีอยู่ทางอื่นก็มีไปมันไม่ไปมันไปตรงนั้นแล้วก็เกิดเรื่องนี่เป็นการโชว์ฟอร์มของนายภคพงศ์ด้วยที่ยืนอยู่ข้างรถเลยนะครับไม่ใช่เท่านั้นอีกครับ
ในเหตุการณ์วันที่20มีข้อน่าสังเกตว่าการปราบปรามนั้นเสมือนหนึ่งถือคำสั่งอะไรที่จะมีการชุมนุมและโดยกฎหมาย150เมตรจากเขตพระราชฐานจัดการรุนแรงได้เลยนี่เป็นเสมือนหนึ่งรู้ใจนายเลยครับดังนั้นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกับนายคอกจึงจัดการอย่างรุนแรงเพราะถือว่าเข้าทางแล้วเมื่อเข้าทางแล้วก็มีตู้คอนเทนเนอร์มาขวางการเตรียมการพร้อมหมดแล้วการชุมนุมเมื่อเปรียบเทียบวันที่20กับวันที่24ที่ผมคุยเกริ่นกับท่านมานี้ปรากฏว่าวันที่20รู้ล่วงหน้าการจัดการเตรียมการทั้งหมดรู้ว่าสถานที่อยู่ตรงไหนตำรวจจึงเตรียมพร้อมหมดถ้าท่านจะบอกโอ้ยตำรวจเขาเตรียมพร้อมอยู่แล้วไม่ใช่หรอกครับเตรียมพร้อมกำลังพลเนี่ยเคลื่อนย้ายได้เร็วแต่เตรียมพร้อมเอาตู้คอนเทนเนอร์มาตั้งมันต้องใช้เวลาเอาลวดหนามมาวางเตรียมรถฉีดน้ำเตรียมวางแผนที่จะเข้าลุยจะจัดการยังไงอันนี้ต้องมีแผนครับต้องใช้เวลาครับแต่การชุมนุมเมื่อวันที่24เขาไม่ได้บอกว่าชุมนุมที่ไหนมันจะเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปปิดกันทั่วประเทศไอ้ทั่วกรุงเทพเลยก็ไม่ได้เอาลวดหนามหีบเพลงไปล้อมไว้ทั่วประเทศทั่วกรุงเทพไม่รู้ตรงไหนก็ทำไม่ได้ดังนั้นการชุมนุมสันติเกิดขึ้นเมื่อวันที่24เพราะผู้ชุมนุมใช้ลักษณะแกนนำไม่บอกที่ล่วงหน้าท่านเห็นไหมครับเมื่อไม่บอกที่ล่วงหน้าก็เตรียมการไม่ทันไอ้กลุ่มอันธพาลที่จะไปสนับสนุนตำรวจตีแล้วจะปิดตรงไหนให้มันไปตรงไหนสร้างเงื่อนไขรุนแรงมันทำไม่ได้ทำไม่ทันฮะแต่เหตุการณ์วันที่20มันทำทันและมันใช้เงื่อนไขคำสั่งที่ไม่ต้องสั่งอีกเบื้องบนสั่งมาแล้วไม่ต้องสั่งอีกแล้วยิ่งในคอกมากำกับทุกอย่างเป็นไปตามแผนได้เลยก็คือให้จบอย่างสันติไม่ได้เพราะ150เมตรจากเขตพระราชฐานเอาเต็มที่นี่คือคำสั่งที่อยู่ในหัวและนี่คือที่มาของความหวังที่จะมีตั๋วช้างของนายภักขพงษ์แล้วผมก็เอาตำนาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ในพักกระพงแสดงบทบาทจากกรณีเหตุการณ์เมื่อ14ตุลาเรื่องรถขบวนให้ท่านดูแล้วเอามาย้อนให้ท่านดูอีกครับว่าในเหตุการณ์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนมีลักษณะเดียวกับเหตุการณ์20มีนา64นั่นคือเหตุการณ์8พฤศจิกา63ท่านดูข่าวนี้สิครับความรุนแรงเริ่มเกิดขึ้นส่งสัญญาณแต่วันนั้นยังไม่ถึงไล่ยิงยังไม่ถึงเอาม็อบอันธพาลมาไล่ตีหนุนหลังตำรวจอยู่นี่คือเหตุการณ์ที่ย้อนไปดูเมื่อวันที่8พฤศจิกายนไอ้เจ้าภักขพงษ์พงเพตาก็ดำเนินการสมใจคือการฉีดน้ำโดยไม่มีปี่มีขุยแล้วน้ำนั้นเริ่มต้นยังไม่ยิงกระสุนครับทำไมวันนั้นไม่ยิงกระสุนน่ะนั่นคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรียกว่าเก่งมากกล้ามากขอบใจนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ส่งสัญญาณจากการชุมนุมเสื้อเหลืองหน้าวัดพระแก้ว23ตุลาคม2563นั่นคือจุดเริ่มต้นของ1พฤศจิกายน2563ที่หน้าวัดพระแก้วและ5ธันวาทั้งหมด3เหตุการณ์ที่ผมบอกกับท่านมันรองรับโดยเหตุการณ์จากวันที่23ตุลาและ1พฤศจิกา63มาเป็นวันที่8พฤศจิกาการปราบแบบชนิดที่เรียกว่าไม่เป็นไปตามขั้นตอน
เอาให้สะใจคนสั่งปราบเกิดขึ้นแล้วในการยื่นหนังสือถึงกษัตริย์และชุมนุมกันใกล้เขตพระราชฐาน150เมตรเห็นไหมครับนี่เป็นข่าวภายในว่าถ้า150เมตร150เมตรมึงล่อเลยใกล้ที่ใกล้เขตพระราชฐานล่อทันทีให้สะใจนายครับดังนั้นเหตุการณ์8พฤศจิกามันจึงบอกว่าเริ่มความรุนแรงและพอมาถึง20ที่สนามหลวงอีกเจออีกครับแล้วยิ่งรู้ล่วงหน้ายิ่งเจอครับดังนั้นเหตุการณ์ชุมนุมเมื่อ24แกนนำการชุมนุมเขาจึงไม่บอกล่วงหน้าแล้วใช้ความฉับไวที่ว่าแฟดม็อบแล้วจำนวนประชาชนมาอย่างอุ่นหนาฝาข้างมันบอกสัญญาณชัดเจนเลยว่าประชาชนไม่เอารัฐบาลนี้แล้วแล้ววันนี้ความไม่พอใจไปถึงกษัตริย์แล้วแต่เขาไม่พูดมากกว่านั้นเพราะคุณจะจ้องจับเขาเขารู้ช่องทางถ้ากษัตริย์ยังจะอุ้มประยุทธ์อยู่นั่นคือไม่เริ่มต้นที่จะเอาชนะใจประชาชนเลยผมเอาเหตุการณ์ฉีดน้ำเน่าน้ำเหม็นๆด้วยความสะใจของเจ้านายของนายพักกระพงนายพักกระพงพงเพตาได้ดำเนินการได้สะใจสมใจจริงๆนะครับนี่ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งนะครับเหตุการณ์วันที่8พฤศจิกาแล้วก็บอกว่าเป็นการขอโทษนะมือลั่นไปแต่จริงๆยิงมึงไปก่อนแล้วแต่พอมาถึงวันที่20ปรากฏว่านายประยุทธ์ไม่ขอโทษเลยไม่มีใครมาขอโทษเลยครับนายประยุทธ์เปิดข่าวไปเต็มๆโดยรับว่าจะดำเนินการทำเช่นนั้นได้เปิดทางให้ตำรวจทำเช่นนั้นได้ก็เท่ากับเปิดสัญญาณว่าคุณจักรภพลงมาลุยได้เลยครับเรื่องนี้ผมต้องบอกกับท่านก่อนนะครับเรามีหลักฐานจากข่าวสารจากข่าวภายในแจ้งแต่แน่นอนครับการปกปิดตัวนายจักรภพภูริเดชแกก็รู้ว่าแกเปิดตัวไม่ได้เพราะการเปิดตัวนั้นมันเท่ากับความผิดทันทีแต่ว่าการสั่งการอย่างรับผ่านทางวิทยุผ่านเฉพาะตัวบุคคลผ่านผู้บัญชาการนครบาล นี่มันทำได้ 100% อยู่แล้วตามเงื่อนไขพฤติเหตุแวดล้อมที่ผมบอกกับท่านแต่ปรากฏว่านักข่าวเขาจี้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ข่าวก็กระจายกันไปเพราะนักข่าวบาดเจ็บด้วยจากการยิงแล้วมีการโต้แย้งข้อเท็จจริงว่าขณะที่ตำรวจลั่นกระสุนใส่นั้นมันเป็นช่วงที่ควรจะจบเรื่องแล้วยุติการชุมนุมแล้วแต่ตำรวจใช้เงื่อนไขตั้งแต่การทำลายตู้คอนเทนเนอร์ฉุดตู้คอนเทนเนอร์ลงมารวมถึงสร้างบรรยากาศว่าเกิดความรุนแรงฝ่ายผู้ชุมนุมก่อความรุนแรงแล้วแล้วก็พยายามใช้กองทัพตำรวจผลักดันให้คนเดินไปทางเดียวอย่างที่ผมบอกว่าก็ตอนเขามาชุมนุมนี่เขามาจากสารทุกสารทิศแต่เวลาขากลับนี่มึงจะผลักดันให้เขาขึ้นพระปิ่นเกล้าไปฝั่งทนอย่างเดียวเขาก็จะถือโอกาสเดินไปทางอื่นก็มีนักเลงอยู่หลังตำรวจคอยไล่ตีอีกตรงนี้สุดท้ายข้อเท็จจริงต่างๆที่นายประยุทธ์ยืนยันนะครับแล้วก็อ้างว่าการชุมนุมเกิดจากความรุนแรงของประชาชนนั้นวันนี้มันไม่ใช่แล้วครับสำนักข่าว BBC เขาบอกว่าลงวันที่21วันรุ่งขึ้นเลยนะครับการชุมนุมนั้นตำรวจอ้างความรุนแรงเกิดจากผู้ชุมนุมเป็นหลักยืนยันว่าใช้มาตรการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลคือป้ายสี
ประชาชนเลยผมก็เอาข้อมูลเบื้องลึกมาบอกให้ท่านเห็นแล้วเอาพฤติเหตุแวดล้อมมาประสานระหว่างการต้องการตรวจช้างของนายพักกระพงพงเพตากับสิ่งที่ไอ้เจ้าค็อกจักรภพภูริเดชประสานงานกันโดยการเปิดทางของประยุทธ์ผมถึงบอกว่านี่เป็นระเบียบบริหารวิตฐานวิตฐานบริหารราชการแผ่นดินแล้วครับในยุคปัจจุบันในราชการปัจจุบันแล้วครั้งวันที่21ปฏิเสธแข็งขันวันที่ข่าววันที่22ประยุทธ์ยืนยันแล้วทำไมวันนี้กลายมาเป็นขอโทษล่ะครับเห็นไหมครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งถูกข้ามหัวสั่งการข้ามหัวออกมาขอโทษเรื่องนี้พร้อมกับวังส่งสัญญาประกาศรับผู้บาดเจ็บในเหตุการณ์วันที่20เป็นคนไข้ในพระองค์เห็นไหมครับจริงอยู่ผมถึงบอกว่าพระองค์ท่านทำน่ะดีแต่ว่ามันเชื่อได้ว่าโดยเหตุผลนักข่าวบาดเจ็บด้วยแล้วหลักฐานมันชัดเจนว่าตำรวจสั่งการรุนแรงตั้งใจเลยครับข่าวมติชนลงผู้บัญชาการตำรวจขอโทษผู้ชุมนุมตำรวจทำรุนแรงแต่ขอดูในภาพรวมจะเข้าใจเหตุการณ์ยังขยักอีกนะครับไม่เป็นไรครับนี่เป็นการไว้ลายไว้ลายว่าตำรวจไม่ได้ใช้ความรุนแรงนะแต่ขอโทษอ้าวถ้าไม่ได้ใช้ความรุนแรงคุณขอโทษก็ทำไมนั่นก็คือสัญญาณในวังมีการปรับเปลี่ยนแต่จูนเครื่องนิดเดียวเท่านั้นเองครับผมยังไม่หวังว่าวังจะปรับทิศทางนโยบายใหม่ที่จะเอาชนะใจประชาชนเพื่อหาทางประนีประนอมผมยังไม่เชื่อครับเพียงแต่ว่ามันมีสัญญาณขยับแต่จะด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่ผมถือว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องดีที่ควรจะเริ่มต้นวังควรจะเริ่มต้นแต่ว่าแม้จะขยับช้าขยับยากก็เราก็ยังได้เห็นแต่จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ก็ทำให้ตำรวจต้องขยับมาอีกก็อาจจะเป็นไปได้ครับจากเหตุการณ์นั้นทำให้เหตุการณ์ชุมนุมใหญ่ที่ราชประสงค์เมื่อวันที่24น่าจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งทำให้ไม่เกิดความรุนแรงเพราะตำรวจไม่กล้ามาเล่นอีกแล้วหรืออาจจะเตรียมการไม่ทันในการที่จะยุกตู้คอนเทนเนอร์มาผมเลยเอาวันนี้เลยขึ้นฉากเดี๋ยวท่านจะแปลกใจฉากอะไรนี่คือฉากคำขอโทษของสื่อมวลชนที่ลงภาพทุกฉบับตอบสนองต่อคำขอโทษตีข่าวคำขอโทษของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเห็นไหมครับแต่ท่านขยักไว้บอกว่าแต่ขอให้ดูเหตุการณ์แล้วจะเข้าใจไม่เป็นไรครับข่าวสดลงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขอโทษม็อบวันที่20ที่ขอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขอโทษม็อบที่ตำรวจรุนแรงไปบ้างแต่ถ้าดูภาพรวมจะเข้าใจเจ้าหน้าที่เดี๋ยวผมจะเอาภาพรวมมาให้ดูแม้แต่ผู้จัดการหนังสือพิมพ์หัวเหลืองก็ยังลงบิ๊กปัดหรือเบื้อกปัดเนี่ยนะผมไม่อยากเรียกใครเป็นบิ๊กไอ้พวกนี้ขอโทษม็อบรีเดมตำรวจใช้ความรุนแรงสลายผู้ชุมนุมเจ็บระนาววอนขอให้เข้าใจสถานการณ์พูดกำกวมดีนะครับหนังสือพิมพ์ผู้จัดการวอนให้เข้าใจสถานการณ์อะไรฮะคำสั่งพิเศษหรือเปล่าหรือว่ามีคนจะเอาตั๋วช้างในเหตุการณ์วันที่20ไทย PBS ผบตร.ขอโทษผู้ชุมนุมม็อบ20ย้ำปฏิบัติการเท่าที่จำเป็น
ถ้าเท่าที่จำเป็นมีเหตุผลไปขอโทษเขาทำไมไม่ต้องขอโทษหรอกนี่ผมไม่ได้มาล้ำเลิกบอกขอโทษแล้วมาซ้ำเติมไม่ใช่ครับแต่กำลังจะพูดถึงข้อเท็จจริงในเหตุการณ์วันที่20เจ้าไทยโพสต์ลงข่าวแปลกกว่าเขาไม่ลงข่าวขอโทษครับแต่ยังซ้ำเติมนี่คือเป็นความเหลืองแท้ของไทยโพสต์เขานะครับในเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับสถานการณ์ในวังเราจะจับทิศทางได้ว่าถ้าอะไรที่เกี่ยวกับสถานการณ์ในวังไทยโพสต์จะเสมือนหนึ่งว่าได้รับสัญญาณตรงและรู้เรื่องข่าวภายในเขาจะพาดหัวตรงตามเจตนาเราอ่านเหตุการณ์สถานการณ์อารมณ์ของวังได้จากหน้าไทยโพสต์ทั้งตำรวจและประชาชนโดนลูกหลงแน่ไม่ว่าไม่ได้บอกใครยิงนะบอกโดนลูกหลงม็อบ20มีนาในพระบรมราชานุเคราะห์เห็นไหมครับที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าแต่ขอให้ดูภาพรวมจะเข้าใจเหตุการณ์แม้ขอโทษแล้วผมจะให้ท่านดูภาพรวมครับเบื้องหลังของการจัดเตรียมการที่จะทำลายการชุมนุมมันไม่ได้มีเพียงแค่ตำรวจลุยอย่างเดียวไม่ใช่ครับมีการทำสถานการณ์สร้างความรุนแรงเรื่องนี้สำคัญนะครับเท่าที่ผมทราบจากประสบการณ์และเท่าที่ผมทราบจากข่าวแกนนำเพราะผมมีสายที่จะเข้าได้รับข้อมูลข่าวสารแน่นอนก็คือเขาไม่ต้องการให้เกิดความรุนแรงเพราะเขารู้ว่าการต่อสู้ที่เป็นเป้าหมายที่จะได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศเขาจะได้รับความสนับสนุนจากมติมหาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศนั้นต้องต่อสู้ด้วยสันติวิธีแต่แน่นอนครับการต่อสู้ด้วยสันติวิธีเราไม่ปฏิเสธว่าจะมีมวลชนส่วนหนึ่งที่เจ็บแค้นตำรวจที่ถูกตีวันนั้นวันนี้พร้อมจะเป็นเชื้อก่อความรุนแรงตรงนี้สำคัญครับแกนนำเขาไม่สนับสนุนให้เกิดความรุนแรงแต่ตำรวจสร้างเชื้อความรุนแรงเรื่อยๆท่านจะเห็นการชุมนุมที่หน้าบ้านอยุธนะครับเมื่อเดือนกุมภามันเราก็เห็นชัดมีทหารใส่หมวกเหมือนหมวกก่อสร้างเดินเป็นแถวออกมาเลยครับมีการส่งสปายสายลับเข้ามาอยู่ในม็อบส่งสัญญาณให้ความรุนแรงเกิดขึ้นเอาของขว้างดังนั้นมวลชนที่เกิดอารมณ์ความรู้สึกโกรธแค้นตำรวจเป็นพื้นฐานนั้นตรงนี้ต้องถือเป็นการศึกษาบทเรียนด้วยนะครับอย่ากระโดดไปสู่ความรุนแรงนี่ผมเตือนมาและเพื่อจะให้การชุมนุมเป็นการแสดงเจตนาของประชาชนอย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดสันติวิธีแต่เนื่องจากว่ามีส่วนหนึ่งเกิดอารมณ์อยู่แล้วตำรวจก็จัดตั้งมวลชนเข้าไปสิครับเอาทหารเอาตำรวจเอาวัยรุ่นผมผ่านเหตุการณ์มาตั้งแต่14ตุลา6ตุลา40 50ปีวันนี้ผมได้เจอกับเพื่อนฝูงที่เป็นเสื้อแดงกลับใจเดิมเขาในเหตุการณ์14ตุลาเขาก็เป็นนักศึกษารุ่นเดียวกับผมอยู่ในมหาวิทยาลัยวันนี้เรามาเจอกันเมื่อก่อนเราไม่รู้จักกันวันนี้เรามาเจอกันเขาก็บอกว่าเขาเป็นลูกทหารเมื่อ40กว่าปีก่อนทหารก็เอางบประมาณจ้างลูกทหารเข้าที่เรียนเป็นนักศึกษาอยู่แล้วเข้าไปสร้างเงื่อนไขให้เกิดความรุนแรงได้หรือสืบข่าวได้เป็นเรื่องปกติครับย้อนหลังกลับไปนิดหนึ่งในเหตุการณ์ก่อนเหตุการณ์6ตุลาการชุมนุมของนักศึกษาวันนั้นคนนำการชุมนุมชื่อนายพินิจจารุสมบัติอดีตวันนี้เป็นรัฐอดีตเป็นรัฐมนตรีดั้งเดิมเลยเป็นนายกองค์การมหาลัยรามคำแหงเพื่อนกันเราชุมนุมเรียกร้องให้ถอนฐานทัพอเมริกาออกไปในวันนั้นนายพินิจจารุสมบัติเป็นนายกองค์การมหาลัย
คนร่วมกันเยอะแยะก็ไปชุมนุมที่หน้าสถานทูตอเมริกาแล้วปรากฏเหตุเป็นภาพหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับมีคนหนึ่งครับไปดึงเอาป้ายของสหรัฐอเมริกาไอ้ป้ายตาของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมากระทืบที่ถนนและขอโทษนะฮะลูดซิปเยี่ยวรถเลยครับวันนั้นเราจึงเป็นเยาวชนอยู่ในเหตุการณ์เราก็ติดตามเรารู้ว่าไอ้หมอนี่เป็นสายตำรวจครับที่มาสร้างให้เกิดความรุนแรงให้มากขึ้นการที่ไปฉี่รถมีลักษณะหยาบคายเนี่ยทำให้ภาพของการชุมนุมนี่เสียหายนะครับซึ่งสายลับอย่างนี้จัดตั้งง่ายมากและระวังยากครับระวังยากควบคุมยากและวันนี้เหตุการณ์วันที่20มันปรากฏชัดครับว่าใช่ครับดังนั้นสิ่งที่ไอ้คอกมาบัญชาการไม่ได้บัญชาการผ่านไอ้เจ้าพักกระพงให้จัดการรุนแรงเท่านั้นแต่มีการวางแผนซับซ้อนเริ่มจากเรื่องการดึงตู้คอนเทนเนอร์ลงมาถามว่าไอ้ตู้คอนเทนเนอร์ที่เขาไปตั้งไว้เนี่ยคุณจะดึงลงมาแล้วมันได้ประโยชน์อะไรนอกจากความสะใจอย่างเดียวแล้วคนที่เป็นแกนนำคนนี้ชื่อไอ้เจ้าภูมิฮะชื่อภูมิมีฉายาว่าภูมิหัวลำโพงหน้าตาเป็นอย่างนี้ข้อมูลข่าวสารผมเช็คทั้งหมดแล้วเชื่อได้ครับว่าไอ้นี่คือสายตำรวจเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นได้ครับอย่าไปเข้าใจว่าไอ้รัฐประเภทนี้นี่มันมีหลักเกณฑ์ไม่ใช่หรอกครับมันก็คล้ายๆกับการปราบม็อบในฮ่องกงที่รัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ใช้มวลชนจัดตั้งแสดงความไม่พอใจการชุมนุมของนักเรียนนักศึกษาม็อบล่มเหลืองในฮ่องกงแล้วตีผมก็เคยพูดกับท่านแล้วว่าการชุมนุมในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยกับเป็นประเทศเผด็จการนี้แตกต่างการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลมาครองในฝรั่งเศสการชุมนุมแสดงออกในอังกฤษหรือในอเมริกาไม่ว่าจะต่อต้านทำหรือสนับสนุนทำก็แล้วแต่เนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐเขาจะไม่หนุนประชาชนหรือเอาทหารตำรวจถอดเครื่องแบบมาปลอมเป็นประชาชนแล้วมาตีกันไม่มีครับมีแต่ประเทศเผด็จการเท่านั้นอย่างกรณีของจีนทำกับประชาชนในฮ่องกงผมเคยพูดกับท่านไปแล้วหลายครั้งถ้าใครติดตามชมรายการผมวันนี้รัฐไทยเป็นเผด็จการก็ทำสิ่งนี้ใช้มวลชนจัดตั้งปลอมเข้าไปในภูมิหน้าตาคนนี้เป็นอดีตเสื้อเหลืองครับมีหลักฐานนี่ครับในอดีตเป็นเสื้อเหลืองเดี๋ยวนี้มันค้นประวัติกันได้หมดนี่ครับแล้วนายคนนี้แหละเขาเก็บประวัติกันมวลชนเขาก็รู้เขาสรุปบทเรียนนี่คือก่อนที่จะเกิดความรุนแรงเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองนี่นะครับการจัดตั้งมวลชนการวิเคราะห์สถานการณ์นักเรียนนักศึกษาเขากำลังพัฒนาเติบโตขึ้นเรื่อยๆผมถึงบอกว่าหาทางประนีประนอมเสียเถิดคนในวังเนี่ยควรจะหาทางประนีประนอมถ้าคุณยังดำเนินการอย่างนี้อีกเท่ากับไปจุดกระแสให้มวลชนจัดตั้งกองทัพของตัวเองขึ้นแล้วแม้จะไม่ได้ติดอาวุธแต่เป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพขึ้นเรื่อยๆดูได้จากการวิเคราะห์สถานการณ์ของเขาวันนี้เขาจับได้แล้วว่าไอ้เจ้าภูมิคนนี้จากพฤติกรรมเป็นสายลับแน่นอนถามว่าทำไมเป็นสายลับมีเหตุการณ์ไอ้หมอนี่ก่อความรุนแรงเป็นประจำแล้วจะเป็นตัวจุดไปเอาความไม่พอใจของประชาชนส่วนหนึ่งนำคนกลุ่มนี้แสดงความรุนแรงและเมื่อเกิดความรุนแรงเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะอ้างความรุนแรงตีกลับได้
แน่นอนครับประชาชนรุนแรงมันจะมีอะไรถือปืนก็ถูกจับจัดตั้งก็ไม่ได้ไม่มีเงินเดือนจะจ้างผู้คนเลี้ยงคนเป็นกองทัพเหมือนทหารตำรวจตำรวจมีปืนมีโล่มีอำนาจมีกฎหมายทุกอย่างเขาก็จัดการแรงได้และนี่คือเจตนาของอำนาจพิเศษในประเทศไทยที่อยากจะเห็นความสะใจและจะจัดการม็อบทั้งหมดด้วยวิธีอย่างนี้แหละครับจับเข้าคุกข่มขู่คุกคามทำร้ายให้สะใจเจ้านายใหญ่ไอ้ประยุทธ์ก็ไปรองรับแถลงข่าวหน้าทำเนียบรัฐบาลตอบผู้สื่อข่าวว่าตำรวจทำถูกแล้วนักข่าวที่ถูกยิงนั้นไปขวางทางเองรู้แล้วทำไมไม่หลบไปมันส่งสัญญาณชัดนี่ครับไอ้เจ้าภูมิคนนี้เคยมีเหตุการณ์หลายครั้งและครั้งสำคัญก็คือครั้งการเผารูปรอสิบที่หน้าเรือนจำโดยแอมมี่นักร้องผมอยู่ที่นี่ผมก็มีสายข่าวไอ้หมอนี่ไปยุนั่งกินนั่งวงเล่ากันจนได้ที่แล้วไอ้นี่ก็ยุพอเกิดการเผาเสร็จไอ้นี่เป็นพยานให้ครับไม่ถูกฟ้องตำรวจกันตัวเป็นพยานเห็นหรือยังครับกันตัวไอ้เจ้าภูมิหัวลำโพงนี่เป็นพยานแล้วก็ส่งแอมมี่เข้าคุกเห็นไหมแล้วเหตุการณ์เมื่อวันที่20ไอ้เจ้าภูมิคนนี้เป็นตัวตั้งตัวตีปลุกระดมที่แฝงอยู่ในม็อบเป็นสายจัดตั้งของเจ้าหน้าที่จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ดึงตู้คอนเทนเนอร์ลงมาพอตู้คอนเทนเนอร์ลงมาแน่นอนครับมวลชนส่วนหนึ่งก็ต้องปรบมือเฮพอเฮปั๊บตำรวจก็ถือว่าเปิดสัญญาณแล้วเข้าทางแล้วฉีดน้ำก่อนพอฉีดน้ำปั๊บกำลังอีกส่วนหนึ่งก็เตรียมพร้อมลุยทันทีสะใจเจ้านายจริงๆการกระทำอย่างนี้ผมถามว่าถ้าคุณผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกให้ดูภาพรวมนี่ผมเปิดหน้าขนาดนี้ถามว่าไอ้ภูมิจะถูกจับไหมนี่หลายรอบแล้วครับไม่ถูกจับวันนี้ผมไม่ได้เพียงแต่พูดนะครับท่านไปดูคลิปของมติชนก็ได้ครับรู้จักภูมิหัวลำโพงให้รอบด้านนี่เป็นคลิป YouTube ของมติชนนะครับสำนักข่าวมติชนเขาก็เปิดข่าวนี้แล้วเป็นทางการแล้วเหมือนกันก็จะนั่งเฝ้าดูว่าตกลงจะดำเนินคดีไหมแต่ไม่ต้องวิตกกังวลครับถ้าเป็นพวกเขาก็กำลังดำเนินคดีก็คล้ายๆกับม็อบกปปส.ม็อบเพราะไอ้ม็อบพันธมิตรนั่นแหละครับวันนี้รู้สึกว่าได้ทราบข่าวว่าผบตร.เริ่มรู้สึกอายจะมีการจับดำเนินคดีกับนายภูมิหัวลำโพงครับผมมีประสบการณ์มากพอที่จะมาแลกมาถ่ายทอดให้ท่านผมเป็นทนายความในช่วงสงครามเย็นผมเป็นแกนนำการเคลื่อนไหวแล้วต่อมาจบแล้วก็มาเป็นทนายความผมได้เจอคดีความเรื่องราวของการปลอมตัวของทหารที่เข้าไปเป็นทหารรับจ้างในรบในลาวรบในเขมรวิธีการไปเป็นทหารรับจ้างนี่ผมย้อนอีกเรื่องนึงให้ดูเพื่อที่จะให้ท่านเห็นว่ากระบวนการช่อฉนของรัฐมันทำได้หลายอย่างทหารที่ไปรบในลาวที่เรียกว่าเป็นทหารรับจ้างนั้นมันมี2แบบแบบที่1เอาทหารมาเลยครับเอาทหารในประจำการเนี่ยมารับจ้างเลยเปิดเผยเลยโดยมีมติสหประชาชาติส่งไปรบหรือว่าอเมริกาสนับสนุนไปรบเช่นองค์กองทัพกองพันเสือดำกองพันจงอางศึกที่ไปรบที่เวียดนามอันนี้เปิดเผยแต่อีกแบบหนึ่งคือไม่เปิดเผยครับเข้าไปเป็นทหารรบในลาวครับนี่คือความจริงแล้วไปรบได้ไงเดี๋ยวเขาจับได้เขาก็รู้ใช่ไหมว่าคุณแทรกแซงทหารไทยกองทัพไทยแทรกแซงเขาก็ให้ทหารที่ฝึกเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ
เป็นทหารที่ฝึกเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปตั้งเรื่องปลอมๆว่ามีคดีความผิดทางอาญาค้ายาเสพติดติดคุกแล้วศาลก็มีคำพิพากษาให้ครับผมมีพรรคพวกที่เป็นลูกความเขาเล่าให้ฟังแล้วเขาก็เข้ามาเป็นคดีเป็นอดีตทหารเนี่ยศาลมีคำพิพากษาสั่งจำคุกเรียบร้อยแต่เป็นคำพิพากษาปลอมๆครับนี่ยืนยันครับแล้วไอ้คนนี้ก็ทำทีว่าหนีคุกไปครับหนีคุกไปแล้วก็เข้าไปอยู่ในลาวแล้วก็ไปเป็นทหารรับจ้างแต่ไม่ใช่คนเดียวนะครับหลายคนเพื่ออะไรครับเพื่อว่าจะเกิดทางการลาวในเวลานั้นจับตัวได้จะมาบอกว่าเฮ้ยกองทัพไทยแทรกแซงไม่ได้ก็จะมีหลักฐานว่านายคนนี้เป็นนักโทษหนีคดีเป็นทหารเลวที่กระทำความผิดทหารพวกนี้เป็นการสร้างประวัติหลอกๆให้ไปดำเนินการทำสงครามนอกรูปแบบดังนั้นเรื่องอย่างนี้ประชาชนเราอาจจะคิดไม่ได้ไม่เข้าใจแต่ถ้าใครรู้เรื่องจะเข้าใจผมจึงนำเรื่องของนายภูมิหัวลำโพงซึ่งเป็นนกต่อหรือเป็นสายลับมาดำเนินการจนถึงวันนี้ไอ้หมอนี่ยังไม่ถูกจับเห็นก็เห็นทำไมมึงไม่จับซะเลยละวันนั้นอ่ะถ้ามันเป็นถ้าไอ้หมอนี่ไม่ใช่สายลับสายลับอย่างนี้ก็มีแทรกอยู่ในเสื้อแดงแล้วก็เข้าไปเป็นสายเข้าไปสืบสภาพอาจารย์สุรชัยอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็ทำงานเชื่อมต่อจนกระทั่งจับตัวได้เห็นไหมครับนี่เป็นเรื่องปกติครับเกิดได้ผมก็อยู่ที่นี่ผมก็ต้องระวังเพราะเรื่องเหล่านี้เคยเรารู้มาทั้งนั้นในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ก็มีครับไปดูประวัติศาสตร์การปฏิวัติจีนสิครับโค่นล้มราชวงศ์ชิงซุนยัตเซนก็ถูกสายลับของราชวงศ์ชิงจับตัวโดยตีสนิทว่าเป็นผู้ที่สนับสนุนการปฏิวัติของซุนยัตเซนแล้วขอพบปะที่ลอนดอนในเหตุการณ์เมื่อ100ปีที่แล้วนะครับปรากฏว่าไป3คนเป็นทหารเป็นคนหนุ่มซุนยัตเซนก็คิดว่าใช่ก็ไปพบปะกันมันก็จับซุนยัตเซนเข้าสถานทูตจีนที่ลอนดอนในเวลานั้นเลยครับแต่รอดได้เพราะประชาชนคนจีนผู้รักชาติในเวลานั้นฝ่ายปฏิวัติมีแล้วฝ่ายที่เชียร์เจ้าก็มีครับเขาก็ไปล้อมสถานทูตจีนในลอนดอนในเวลานั้นในที่สุดต้องปล่อยตัวดังนั้นไอ้เรื่องสายลับอย่างนี้เป็นเรื่องปกติที่เขาทำได้เป็นเรื่องเบสิกง่ายๆนั่นก็คือเราจึงได้เห็นการก่อความรุนแรงคนที่อยู่ในม็อบที่แสดงอาการปะทะกับตำรวจก่อนนำหน้าแล้วประชาชนไม่เข้าใจก็เฮลาโลไปปะทะกับตำรวจทันทีทันใดแล้วตำรวจก็เลยถือโอกาสนั้นตอบปราบกลับมาเกิดขึ้นหลายครั้งอย่างนี้คุณสุวัฒน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับท่านให้ดูภาพรวมหรือเปล่าอย่างนี้ด้วยหรือไหมข้อเท็จจริงนี้ผมถามว่าคุณสุวัฒน์พลตำรวจเอกสุวัฒน์อายไหมเนี่ยว่าผมเอาหลักฐานนี่มาเปิดโปงอย่างนี้คุณอายไหมไอ้ประยุทธ์เนี่ยผมไม่ถามความอายของมันหรอกดังนั้นวันนี้ในภูมินี่เป็นอันหนึ่งที่แสดงความชักนำให้เกิดความรุนแรงถ้าถามถ้าท่านถามบอกอ้าวแล้วรุนแรงให้ไปเผาป้ายในหลวงมันจะรุนแรงยังไงวางเสียไม่เสียครับเขาต้องการจับแกนนำไงต้องการจับแกนนำที่เขาคอมเมนต์เขาจึงใช้ยุทธวิธีหลายอย่างที่คุณทำให้ตกหลุมถ้าพูดถึงว่าจะเผาจริงๆก็ควรจะวางแผนสิครับถ้าเรามองอีกเหตุผลหนึ่งถูกไหมครับถ้าสมมติว่าแอมมี่ต้องการจะเผารูปของรัชกาลที่10ทำไมต้องไปเผากันที่หน้าเรือนจำอ่ะแล้วสถานการณ์ระหว่างที่เผากับการกินเหล้านี่มันใกล้กันเหลือเกินครับ
เผาที่อื่นก็ได้ทำให้ไม่วางแผนไม่ให้คนเห็นสิครับอันนี้เอากันโจงขึ้นและสุดท้ายไอ้พยานที่เขากันตัวเป็นพยานก็ไอ้ภูมิหัวลำโพงนี่แหละยังไม่ใช่เท่านั้นครับที่ผมบอกท่านผมให้ท่านดูครับผมไม่ได้เอาคลิปมติชนมายืนยันเพราะว่าเปิดแล้วเดี๋ยวก็จะละเมิดลิขสิทธิ์อีกผมเคยถูกดำเนินละเมิดลิขสิทธิ์แล้วแต่รายการนี้ปรากฏชัดครับผมไม่ได้ทำเองนะผมถ่ายจากหน้าจอของโทรทัศน์มติชนนะครับเขาพูดถึงในภูมิคนนี้เลยถ้ามันไม่มีเชื้อมูลนี่โทรทัศน์เขาก็ไม่เอามาพูดผมจึงเอาข้อความนี้มาพูดนี่ครับในภูมิวันที่เป็นเสื้อเหลืองเขาก็มาโพสต์ขึ้นในโทรทัศน์ของมติชนนะครับนี่ครับข่าวเคอร์เขาเอามาลงหมดมติชนเขามาโชว์ดังนั้นวันนี้หลักฐานที่มันเปิดในหน้าข่าวสายข่าวที่เรามีสายสัมพันธ์เบื้องลึกเขาก็ยืนยันว่าไอ้นี่ใช่แน่นอนไม่เพียงเท่านั้นครับในเหตุการณ์วันที่20ที่ผมต้องนำมาเสนอเพื่อให้พลตำรวจเอกสุวัฒน์บอกว่าต้องดูภาพรวมแล้วจะเห็นใจตำรวจเนี่ยมันน่าเห็นใจไหมครับอย่างนี้ตำรวจอาจจะเห็นใจได้แต่ว่าวันนี้คำสั่งที่ทำให้ตำรวจกลายเป็นตำรวจในร่างละเป็นสัตว์ในร่างคนไปแล้วนี่คืออีกรูปหนึ่งครับที่มีการเปิดเผยเป็นกลุ่มม็อบที่อยู่หลังตำรวจครับที่คอยทำร้ายคนที่ชุมนุมภาพเหล่านี้ผมยังไม่ยืนยันนะครับแต่ว่าเป็นภาพพฤติเหตุแวดล้อมคนที่อ้างตัวเป็นผู้จงรักภักดีหรือจะเรียกว่ากลุ่มอาชีวะเพื่อสถาบันอะไรก็แล้วแต่ไอ้พวกนี้พร้อมจะทำร้ายประชาชนที่รักประชาธิปไตยได้ทุกคนที่มันเห็นในเหตุการณ์การชุมนุมและนี่คือผลของกล้ามากเก่งมากขอบใจที่กษัตริย์ร.10พูดไว้ส่งสัญญาณไว้ดังนั้นไอ้นี่คือกลุ่มอันธพาลที่ถูกจัดตั้งขึ้นถามว่าเขาเป็นคนรักรอสิบโอ้มีทั้งนั้นแหละครับแต่ว่าไอ้คนรักรอสิบที่เขาไม่ใช่อันธพาลก็เขาก็มีครับแต่อันนี้เป็นกลุ่มอันธพาลจัดตั้งที่ใช้เงื่อนไขว่าเป็นผู้รักกษัตริย์มาทำร้ายคนอื่นเอ๊ะแล้วรักกษัตริย์ไปทำร้ายคนอื่นก็ได้เหรอครับผมถึงบอกว่านี่คือการสร้างสถานการณ์คนอย่างนี้ท่านดูผ้าพันคอและบทบาทที่แสดงออกการที่มีการตีชาวม็อบที่เขายุติการชุมนุมแล้วหมอทศพรเขาก็เอาไปเป็นหลักฐานถูกไอ้กลุ่มคนพวกนี้อันธพาลพวกนี้ที่แฝงมาเป็นผู้ช่วยตำรวจแนวหลังเนี่ยไล่ทุบตีทำไมคุณสุนายไปกล่าวหาเขาอย่างนั้นผมต้องกล่าวหาเพราะว่าคนเหล่านี้ไม่ถูกดำเนินคดีเลยครับหลังจากกล้ามากเก่งมากขอบใจออกจากปากของรัชกาลที่10แล้วคนที่ไล่ทำร้ายคุณธนาธรที่นครศรีธรรมราชก็ไม่ถูกดำเนินคดีครับคนที่ไล่ชุมนุมพรรคก้าวไกลที่อยุธยาและอีกหลายๆที่ก็ไม่ถูกดำเนินคดีครับไล่นายวิโรจน์ไล่หัวหน้าพรรคเขาไม่ถูกดำเนินคดีใดๆเหมือนกันและวันนี้ก็เห็นชัดเหตุการณ์วันที่20มีอันธพาลภายใต้พระบารมีชุมนุมเป็นแนวหลังตำรวจแล้วไล่ตีคนก็ไม่ถูกดำเนินคดีนายคนนี้ที่มีหลักฐานและผมเช็คประวัติแล้วใช่อีกคนหนึ่งครับชื่อในติ๊กอ้างว่าเป็นติ๊กช่างกลเตะผู้หญิงบนสกายวอล์กหน้าตาอย่างนี้เลยครับผมเช็คข้อมูลกลับไปนะครับส
ฉพาะคนนี้ที่เปิดเผยว่าใช่ไหมเขาบอกใช่เลยครับไอ้นี่ไอ้คนนี้ก็มีหลักฐานไม่ถูกดำเนินคดีนี่ครับหน้าตาผมยาวๆอย่างนี้อ้าววันนี้ผมให้ข้อมูลอย่างนี้เนี่ยตำรวจไม่ต้องเชื่อผมครับแต่ลองเก็บเป็นข้อมูลหน่อยคดีความอันนี้เป็นอาญาแผ่นดินนะครับเที่ยวไปทีไปตีเตะผู้หญิงที่ชู3นิ้วในที่สาธารณะสาธารณะเนี่ยท่านดำเนินคดีได้ครับถ้าท่านจะแสดงให้เห็นชัดว่าตำรวจไม่มีเอี่ยวอะไรทั้งนั้นเนี่ยนะครับช่วยดำเนินการหน่อยสิครับเอาให้เห็นสักคดีสิครับมันก็คล้ายๆกับคดีพันธมิตรก็คล้ายๆกับคดีกปปส.อันเดียวกันเนี่ยแหละครับไอ้คนนี้ที่เขาชื่อว่าไอ้ติ๊กเนี่ยนะครับเห็นมาหลายครั้งต่อหลายครั้งมีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารออกทางสาธารณะผมเห็นหลายวันแล้วแต่ผมก็เช็คข้อมูลก่อนว่าใช่ไหมเขาบอกว่าใช่เลยครับไอ้คนนี้เขายังบอกหลักแหล่งแห่งที่อีกแต่ผมไม่อยากให้บริษัทที่มันทำงานนี่เสียชื่อนะครับเขาว่าทำงานอยู่แกรมมี่ไอ้คนนี้นะครับท่านมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการทำลายมันอยู่ในเหตุการณ์ครับนี่คือการโพสต์ข้อมูลเข้ามาเอาเถอะครับภาพนิ่งๆที่ผมเสนอให้ท่านนี้อาจจะไม่สามารถบอกรายละเอียดได้อาจจะมีการโต้แย้งได้แต่ถือเป็นการแจ้งความได้ครับนี่คือคดีอาญาแผ่นดินเมื่อตำรวจเห็นหลักฐานก็ควรจะดำเนินการเพื่อให้เห็นว่าฉันปราบม็อบทั้งสองฝั่งนะม็อบที่ทำผิดกฎหมายฉันปราบหมดแต่วันนี้ไม่ใช่ครับล่อฝั่งเดียวครับและแนวหลังตำรวจก็เป็นการจัดตั้งเหมือนรู้กันให้ทำร้ายประชาชนดังนั้นประชาชนหลังจากการจบยุติการชุมนุมมักจะเจอพวกนี้ปะปายไล่ตีเพื่อให้เกิดความหวาดกลัวว่าอย่ามาชุมนุมอีกนะท่านเห็นหรือยังฮะนี่คือสิ่งที่ผู้บัญชาการตำรวจบอกใช่ไหมครับว่าเราจะต้องดูภาพรวมด้วยและผมถามหน่อยสิครับอย่างนี้ถือว่าเป็นภาพรวมด้วยไหมครับการที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ไล่จับประชาชนกันแกล้งกันราชทัณฑ์กันแกล้งคุณเพนกวินอย่างนี้เป็นภาพรวมด้วยไหมครับเรื่องการกันแกล้งโดยกฎหมายกันแกล้งไม่ให้ประกันตัวกันแกล้งย้ายคุกมันทำให้เกิดความเจ็บปวดและเกิดความเครียดแค้นในหมู่มวลชนผมเข้าใจและผมก็ขอเตือนพี่น้องประชาชนนะครับเก็บความแค้นไว้ภายในอย่าแสดงออกในการชุมนุมเพื่อไปส่งเสริมให้เกิดความรุนแรงนะครับนั่นคือเป็นหนทางที่เขาจะใช้สายลับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมาชักนำให้เกิดความรุนแรงแล้วก็ปราบแล้วก็สะใจเจ้านายคนหนึ่งที่ผมไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้ท่านรู้แล้วว่าเป็นใครเนี่ยนะครับเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นอีกกับคุณจัสตินคุณชูเกียรตินี่ครับอย่างนี้ถือว่าเป็นภาพรวมไหมครับคุณสุวัฒน์พอสั่งจับเสร็จจับแบบกระทันหันแล้วไม่รู้อยู่คุกไหนครับนี่ช่วง 2-3 วันนะครับกว่าจะรู้ว่าคุณจัสตินคนนี้ที่มีชื่อเล่นชื่อจัสตินหรือชื่อจริงชื่อคุณชูเกียรติเนี่ยไปถูกตามจับที่คอนโดสมุทรปราการข้อหา112ในการชุมนุมวันที่20อ้าวแล้วทีไอ้ภูมิอยู่ตรงนั้นเลยเนี่ยทำไมไม่จับล่ะครับที่ชักชวนผู้คนดำเนินการชี้นำปลุกให้เกิดความรุนแรงไปดึงตู้คอนเทนเนอร์เป็นจุดเริ่มต้นของความรุนแรงนี่ทำไมไม่ถูกจับทำไมจัสตินถูกจับก่อนครับพอถูกจับเสร็จก็บอกว่าจะส่งชนะสงครามแล้วสุดท้ายก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนครับ
กว่าจะมารู้ตัว 2-3 วันครับนี่คุมตัวจัสตินชูเกียรติฝากขังเรือนจำพิเศษกรุงเทพไม่ให้ประกันตัวข้อหา112ม็อบ20มีนาไปแล้วเห็นไหมอีกคนละอย่างนี้ผมถามหน่อยว่าเป็นภาพรวมอย่างที่คุณสุวัฒน์บอกหรือเปล่าที่ทำให้เกิดความรู้สึกเจ็บแค้นว่าเพื่อนของเราไม่ได้รับความเป็นธรรมว่าประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือกรณีเพนกวินราชทัณฑ์ก็ย้ายคุกอยู่เรื่อยๆล่าสุดก็ย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งโดยอ้างว่าเป็นคดีหมิ่นละเมิดอำนาจศาลขังไม่กี่วันแล้วครับแต่ต้องย้ายที่ผมก็ไม่เข้าใจ แล้วอย่างนี้ครับถูกขัง15วันแต่ก็ต้องย้ายไปขังอีกที่หนึ่งเดี๋ยวนี้นั่งรถเข็นแล้วนะเพนกวินอดอาหารนี่เราจะปล่อยให้เหตุการณ์อย่างนี้ไปโดยไม่พูดจากันนี่ผมว่ามันไม่ถูกผมหยิบเรื่องนี้มาพูดก็เพื่อให้รู้ว่าเรารู้ทันตำรวจนะคุณสุวัฒน์คุณออกมาขอโทษด้านหนึ่งผมขอบคุณครับแต่สิ่งที่คุณบอกว่าให้ดูภาพรวมแล้วจะเข้าใจเหตุการณ์นั้นผมจึงเอาภาพรวมของเหตุการณ์มาให้ท่านดูนี่ไงว่าท่านทำอะไรบ้างถ้าท่านบอกไม่รู้เรื่องนี่คือข้อมูลฮะที่เป็นจริงที่รับรองโดยสื่อมวลชนในประเทศไทยแล้วแล้วก็รับรองโดยข่าวสารอีกทางหนึ่งที่ผมเก็บรายละเอียดมาได้นะครับจริงๆประวัติเกี่ยวกับไอ้ภูมิหัวลำโพงนี่อีกเยอะนะครับแต่ว่าอะไรรายละเอียดอื่นๆที่เขาพูดถึงเรื่องยาบ้องยาบ้าผมไม่พูดถึงเพราะผมถือว่าไม่ให้ความเป็นธรรมกับเขาแต่เฉพาะข้อเท็จจริงที่เป็นทำตัวเสมือนสปายสายลับแล้วก่อให้เกิดความรุนแรงนี้อันนี้ยืนยันนะครับส่วนการดำเนินคดีก็มีแล้วว่าไม่ถูกดำเนินคดีกรณีเผารูปรอ10ที่หน้าเรือนจำถ้านายคนนี้ไม่ได้เป็นสายลับตำรวจจริงก็ช่วยกันกดแชร์กดไลค์นะครับให้ถึงพระเนตรพระกันแล้วเอามาเข้าคุกซะ112นั่นล่ะเพราะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกระทำความผิดเลยครับไอ้คนนี้ล่ะแล้วเรื่องราวต่างๆเราคงต้องใช้เวลาอีกเพราะหลักฐานมันไม่ได้ปรากฏทีเดียววันนี้หลักฐานปรากฏชัดกรณีข่าวสายข่าวทางลับว่านายจักรภพภูริเดชร่วมในการดำเนินการปราบม็อบ20โดยประยุทธ์มันเปิดทางให้และพลตำรวจโทพักพงศ์ก็อยากจะได้ตัวช้างเติบโตขึ้นจะชิงตำแหน่งหมายเลขหนึ่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเหมือนกันอันนี้เห็นชัดหลักฐานที่สรุปได้ก็คือสายลับไม่ใช่คนเดียวนะครับไม่ใช่ในภูมิหัวลำโพงคนเดียวแต่ในภูมิหัวลำโพงเป็นตัวหนึ่งปรากฏหลักฐานในเรื่องของการดึงม็อบดึงตู้คอนเทนเนอร์ลงมาแล้วสร้างเงื่อนไขให้เกิดความรุนแรงที่ตำรวจจะใช้อ้างแล้วในภูมิคนนี้ก็ยังมีพฤติกรรมอีกหลายๆครั้งที่ก่อให้เกิดความรุนแรงจนกระทั่งวันนี้เขาสรุปภายในองค์กรแล้วชัดเจนแล้วเขาจึงเปิดข่าวนี้แต่แน่นอนยังจะมีสายลับอื่นๆอีกแต่ในเหตุการณ์วันที่20ผมมีหลักฐานเพียงแต่ว่าหลักฐานนี้ยังไม่ชัดผมก็ไม่ยืนยันมีสตรีร่างเล็กครับไว้ผมยาวนักข่าวเขาถ่ายได้แต่ต้องถ่ายอยู่ห่างๆเป็นภาพที่เขาถ่ายมาและเป็นภาพที่แปลกไม่ใช่ตำรวจแน่นอนในระหว่างชุดปราบจราจรนี่คนที่ไม่เกี่ยวข้องนี่คงไปยุ่งด้วยไม่ได้นะครับแต่ภาพนี้ผมให้ท่านดู
มีสุภาพสตรีคนหนึ่งร่างเล็กๆผมยาวๆเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นคนๆที่เรารู้จักเป็นสตรีสูงศักดิ์คนหนึ่งไปให้กำลังใจแล้วคนคนนี้เธอก็ให้กำลังใจรัฐบาลอยู่เรื่อยๆเป็นคนในรั้วในวังแต่ผมยังไม่ยืนยันเพราะว่าข้อมูลตรงนี้ยังขอดูให้ชัดอีกทีหนึ่งครับผมสรุปเหตุการณ์วันที่20มาให้ท่านได้ทราบชัดเจนนะครับว่าอะไรเป็นอะไรแล้วนี่พฤติเหตุแวดล้อมทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะวันที่20มีนาแต่เหตุการณ์ที่เริ่มก่อความตำรวจเริ่มใช้วิธีการรุนแรงขึ้นเรื่อยๆถึงขนาดยิงกันอย่างไม่มีปี่มีขุยแล้วโดยอ้างว่าใช้กระสุนยางทั้งหมดนี้มันเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้เกิดความหวาดกลัวของการชุมนุมต้องการเอาชนะกายประชาชนไม่ใช่ชนะใจประชาชนแต่วันนี้ก็ไม่ชนะเพราะเหตุการณ์วันที่24เมื่อวานนี้ก็มีการชุมนุมใหญ่เกิดขึ้นอีกแล้วจบลงด้วยความสงบโดยไม่มีความรุนแรงใดๆเลยเพราะว่าแกนนำของการชุมนุมธรรมศาสตร์เพื่อการชุมนุมนั้นเขามีเจตนาเขามียุทธศาสตร์ชัดเจนที่จะไม่ใช้ความรุนแรงแล้วเขาก็เลยใช้วิธีการที่ไม่เปิดสถานที่เพื่อไม่ให้ตำรวจเตรียมการไม่ต้องเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปสร้างเงื่อนไขอะไรต่างๆเขาต้องการแสดงเจตนาแล้วอย่างนี้วังยังไม่รับทราบอีกรัฐบาลยังไม่รู้สึกตัวอีกไอ้รัฐบาลน่ะมันรู้สึกตัวแล้วครับเพราะมันอยู่ในความอ่อนไหวแต่มันเชื่อมั่นว่าวังจะให้ความคุ้มครองมันดังนั้นการชุมนุมของประชาชนเมื่อวานนี้ก็ดีรายการที่ผมออกอากาศคุยกับท่านวันนี้ก็ดีเพื่อให้เปิดเผยความจริงว่าประชาชนไม่เอาประยุทธ์แล้วจะปราบยังไงเขาก็ยังมากันยังอาศัยเงื่อนไขตามภาวะวิสัยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแม้รู้ว่าจะมีการถูกจ้องจากพญายมพญามัจจุราชเขาก็ยังจะฝืนแล้วอย่างนี้ผู้ปกครองอำนาจรัฐยังไม่ปรับตัวอีกก็ไม่รู้ว่ายังไงนะครับช่วยกันกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับผมมีเรื่องหนึ่งที่จะคุยกับท่านในบริบทของระบบราชการนะครับที่ผมเรียกว่าระเบียบบริหารวิจฐานราชการแผ่นดินในรัชกาลปัจจุบันคำพูดอันนี้ผมว่าน่าจะถูกนำมาใช้ได้เหมือนกันนะครับระบบบริหารวิจฐานราชการแผ่นดินในรัชกาลปัจจุบันวันนี้ไม่ต้องคำนึงถึงกฎหมายเพียงแต่ให้รู้ว่าทำสิ่งนั้นเพื่อสถาบันกษัตริย์จริงๆจะเป็นเพื่อสถาบันกษัตริย์หรือทำลายสถาบันกษัตริย์ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับถ้ารู้สึกว่าเพื่อสถาบันกษัตริย์แล้วทำได้หมดเลยครับไม่ต้องอาศัยกฎหมายใดๆแล้วเหตุการณ์วันนี้ที่ผมจะคุยกับท่านสะท้อนให้เห็นถึงระบบบริหารวิจฐานราชการแผ่นดินเนี่ยก็คือเหตุเกิดขึ้นที่เชียงใหม่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับถ้าใครได้ดูคลิปผมได้เป็นข่าวอื้อฉาวมาหลายวันแล้วนะครับผมก็ทำคลิปให้ท่านดูคณะบดีมช.บอกใบ้ใครฆ่าสุรชัยถ้าไปเปิดดูคลิปนี้นะครับคณบดีมช.บอกใบ้ใครฆ่าสุรชัยเกรงกระทบใจใครถึงไล่เก็บงานศิลปะ
ของนักศึกษาวิจิตรศิลป์ในมหาลัยเชียงใหม่เหตุการณ์ซึ่งไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรครับอยู่ๆคณะบดีก็พาเจ้าหน้าที่ไปที่คณะวิจิตรศิลป์ก็คือเป็นคณะบดีที่นั่นอยู่แล้วไปที่โรงศิลป์ที่เขาวาดรูปที่เขาปั้นรูปต่างๆคืออารมณ์ศิลปินนี่ท่านต้องเข้าใจความคิดเสรีเนี่ยเป็นพื้นฐานของศิลปินนะครับจะให้เขาเชื่ออย่างนั้นเชื่ออย่างนี้คุณจะเชื่อก็เชื่อเชื่อพระพุทธเจ้าเขาก็วาดรูปเรื่องพระพุทธเจ้าเชื่อกษัตริย์ก็วาดรูปกษัตริย์ถ้าเขาไม่เชื่อกษัตริย์เขาก็ออกมาอีกทางหนึ่งนั่นเป็นเสรีภาพของสิ่งที่เราศิลปินเป็นงานสร้างสรรค์นะครับอันนี้อธิบายกันยากเหมือนกันแต่วันนี้อาจารย์คนนี้ชื่อรองศาสตราจารย์อัศวินีนามสกุลหวานจริงเป็นคณบดีวิจิตรศิลป์ได้พาเจ้าหน้าที่ไปเก็บงานศิลปะที่เด็กๆ เขาทำกันที่โรงศิลป์นั้นที่อยู่ในพื้นที่ของในคณะผมให้ดูภาพเธอเต็มๆครับนี่คือหน้าตาของเธอในโปรไฟล์แล้วก็แปลกมากผมก็เพิ่งเข้าใจว่าคนที่มีวิธีคิดอย่างนี้จะมีพฤติกรรมออกมาเป็นอย่างนี้เยอะมากในขณะที่เธอไปเก็บข้าวของสั่งให้เจ้าหน้าที่พาลงไปกับรองคณะบดีนะครับเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่22มีนานะครับในช่วงบ่าย2โมงที่หอนิทรรศการศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำลังมีการจัดแสดงผลงานศิลปะของนักศึกษาบริเวณหน้าลานหอศิลป์เธอก็นำกลุ่มคน 4-5 คนพร้อมด้วยรองคณะบดีเข้าไปรื้องานศิลปะของเด็กๆครับแล้วก็จับใส่ถุงขยะดำสีดำแล้วก็มัดจับขึ้นรถจับขึ้นรถใครที่ยังไม่ได้ดูกลับไปดูได้นะครับคลิปที่ผมบอกกับท่านแล้วอยู่ในสุนัยทีวีตัดต่อให้ท่านเห็นกระทัดรัดให้ท่านดูจบภายในระยะเวลาหนึ่งไม่เกิน 30-40 นาทีเนี่ยท่านจะเห็นบรรยากาศแปลกที่เป็นต้นทางที่ผมบอกว่าเอ๊ะนี่ประเทศไทยมันกลายเป็นระบบบริหารวิตถานราชการแผ่นดินในรัชกาลปัจจุบันแล้วหรือผมถามหน่อยว่าคุณเป็นคณะบดีนี่คุณเอาอำนาจอะไรล่ะที่จะไปเก็บข้าวเก็บของเขาอ้างว่าเป็นขยะสกปรกอ้าวเด็กที่เขาแสดงงานอยู่ปรากฏว่างานหนึ่งในนั้นเป็นชิ้นงานเนี่ยเป็นรูปคล้ายๆห่อศพครับเป็นภาพที่ทำเทียมขึ้นมาก็เป็นความบันดาลใจที่เขาเห็นว่าคนไทยที่ลี้ภัยไปเนี่ยก็ยังถูกไปตามฆ่าได้ในประเทศเพื่อนบ้านคือกรณีอาจารย์สุรชัยก็จับเสร็จเรียบร้อยก็จับยัดถุงขยะแล้วก็จับขึ้นรถเด็กเขาไปขวางสิครับก็เลยเกิดการเถียงกันถามกันไม่น่าเชื่อครับเด็กไม่รู้จักว่าคณะบดีนางคนนี้เป็นคณะบดีครับ ผมก็เอ๊ะผมเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยปิดเป็นมหาวิทยาลัยปิดไอ้มหาวิทยาลัยเปิดนี่อาจไม่รู้ได้ครับคนมันเยอะแต่มหาวิทยาลัยปิดหมายความว่าไม่ใช่ตลาดวิชาเดินเข้าเดินออกนะครับต้องเรียนเป็นวิชาอยู่ในมหาวิทยาลัยทำกิจกรรมนี่ขึ้นตึกคณะบดีก็ต้องมีการที่คณะบดีพูดกับนักศึกษาหรือมีกิจกรรมร่วมกันก็ต้องมีแต่ยายคนนี้นี่ไม่มีใครรู้จักแกครับยายรองศาสตราจารย์อัศวินีนี่เด็กไม่รู้จักครับปรากฏเด็กก็ถามแล้วคุณเป็นใครมาเก็บมาผมดูเสียงแล้วไม่ใช่ว่าเด็กเขาว่าแดกนะเขาไม่รู้จักจริงๆแต่ผมว่าเด็กไม่ได้ไม่ใช่ว่าผมไปเข้าข้างเด็กแต่ผมกำลังถามว่าผู้บริหารอะไรเนี่ยที่บริหารแล้ว
นักศึกษาในคณะของตนยังไม่รู้ว่ามึงเป็นคณะบดีมันบริหารยังไงวะแล้วก็เลยพูดจาแบบโอหังว่าเธอรู้ไหมว่าเธอกำลังพูดอยู่กับใครเนี่ยเด็กบอกไม่รู้ครับแล้วคุณทำไมเก็บของผมอ่ะการโต้เถียงเป็นไปอยู่พักใหญ่นะครับแล้วก็สรุปก็คือเขาก็จะเอารูปต่างๆวัตถุทางศิลปะต่างๆที่เขาประดิษฐ์คิดสร้างที่จะต้องส่งงานอาจารย์บางคนก็ทำวิทยานิพนธ์เขาเรียนงานด้านศิลป์เขาก็ต้องมีงานศิลปะผมให้ท่านดูนะครับศิลปะอันนี้นี่ครับบรรยากาศที่มันเกิดขึ้นอ้าวเดี๋ยวท่านให้ท่านดูงานศิลปะเขาเดี๋ยวเอาภาพรันให้ท่านดูเลยนะครับแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นผมให้ท่านดูบรรยากาศการทะเลาะเหวาะแว้งกันหน่อยครับระหว่างคนที่เป็นผู้ใหญ่แต่เด็กไม่รู้จักว่าเป็นใครนี่คือภาพเหตุการณ์นะครับตอนหลังรู้เขาก็เลยประท้วงร่วมกันนี่นะครับประชาคมมช.มีการชุมนุมประท้วงกันตอนที่บรรยากาศเจรจากันหน้าตาของคณบดีนางอัศวินีใส่เสื้อสีขาวอย่างนี้ไปครับแล้วก็โต้เถียงกับเด็กเขาก็ถามมาเก็บได้ยังไงเธอก็บอกว่ามันสกปรกเป็นขยะเลยมาเก็บเด็กก็ถามมาเอ้าพี่เป็นพาโรงเหรอถึงมาเก็บขยะเขานี่ครับสามีของเธอเกิดเป็นไวรัลเลยครับลือก็เป็นหมดแต่ลือแล้วก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรไปเก็บของเขาทำไมกันไม่รู้สามีเธอนะครับชื่อนายอุดมหวานจริงก็ออกมาโต้แย้งให้ขอความเป็นธรรมให้กับเธอสุดท้ายทำไปทำมาหลบฉากถอนเฟซบุ๊กออกไปแล้วนี่ภาพที่เขาเก็บให้ท่านดูสักหน่อยท่านจะได้รู้ว่าโอ้เริ่มจะเข้าใจแต่ยังไม่เข้าใจเด็กเขาทำเป็นผ้าแถบคล้ายๆธงชาติแต่ไม่ใช่ธงชาติครับแล้วเขาก็เขียน112 112เป็นอาร์ตของเขาอย่างหนึ่งเป็นความคิดริเริ่มของเขาที่สะท้อนออกในความเชื่อทางการเมืองของเขาเสื้อที่เขียนชื่อเขียนอะไรเป็นอาร์ตเป็นศิลปะที่เขาทำเผยแพร่รูปวาดรูปปั้นหรือรูปคล้ายศพที่ผมบอกว่าคล้ายๆกับร่างของอาจารย์สุรชัยเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูนะครับถูกจับยัดถุงขยะอย่างเงี้ยครับโดยคณะบดีอ้างว่าเป็นขยะเลยมาเก็บครับโอ้โหมันก็ร้อนถึงร้อนถึงนี่ครับผมให้ท่านดูภาพประกอบก่อนเป็นต้นไม้เขาก็ทำเสื้อสีนั้นสีนี้ก็คงเป็นสัญลักษณ์ของเขาผมอธิบายไม่ถูกนะฮะเรื่องพวกนี้เพราะผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เขาก็เอาเสื้อต่างๆสีแบบนั้นเขียนแบบนี้ไปแขวนไว้ที่ตามต้นไม้ไอ้ตรงนั้นมันเป็นหอศิลป์ของเขาแล้วอาจารย์ทำเป็นไม่รู้เรื่องบอกเป็นขยะนี่ครับรูปปั้นอะไรต่อมีอะไรมากมายนี่นะครับนี่เป็นงานศิลปะเขาก็ต้องก็ทำอย่างนี้ครับทีนี้ทำไปทำมาก็เกิดอาจารย์อีกคนหนึ่งมาโต้แย้งสิคนนี้ผมให้ดูรูปเนี่ยอย่างนี้ครับเนี่ยรูปนี้ก็ถูกเก็บที่ผมว่ารูปคล้ายๆกับเป็นศพก็ไม่รู้ว่าศพใครครับเป็นภาพจำลองเหมือนจริงถูกมัดด้วยผ้าคนตายแต่ไม่ใช่ของจริงนะครับเป็นภาพที่เขาปั้นขึ้นเขาทำขึ้นปรากฏว่าขณะที่โต
ต้เถียงกันอยู่นั้นคณบดีก็จะเอาข้าวของนี่ไปทิ้งให้ได้ครับเด็กก็ไม่ยอมครับถึงขนาดนอนขวางทางเลยครับรถเลยออกไม่ได้นักศึกษาคนหนึ่งนอนขวางทางเลยเมื่อพูดไม่รู้เรื่องนอนขวางทางเลยเพราะคณบดีก็ไม่บอกว่าฉันเป็นคณบดีฉันจะมาจัดการก็ไม่พูดไอ้รองคณบดีไปด้วยก็ไม่พูดจะเก็บของอ้างว่าเป็นขยะอย่างเดียวแล้วไปเก็บงานศิลปะเขาเพื่ออะไรเขาก็ยังแปลกใจสับสนอยู่พักใหญ่ครับสับสนอยู่พักใหญ่สุดท้ายเด็กก็เลยนอนขวางทางรถถ้าออกก็เหยียบเขาก็แน่นอนก็เลยไม่กล้าออกตอนนี้ก็เลยถึงได้จังหวะพอดีมีคนหนึ่งใส่เสื้อคอกลมอันนี้เป็นศิลปินแน่ละดูบุคลิกก็ใช่แน่นะครับเป็นอาจารย์สอนศิลปะอันนี้อาจารย์ก็มาเจอกันสิอาจารย์ฝ่ายบริหารไอ้คนใส่เสื้อเหลืองนั่นเป็นรองคณบดีคนใส่เสื้อขาวผู้หญิงเป็นคณบดีคราวนี้ก็มาเจอกันละคราวนี้คนใส่คนหนวดยาวคนนี้คืออาจารย์ทัศนัยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แต่เป็นศิลปินตัวจริงท่านนี้ก็เลยมาท่านนี้ก็เจอสนุกแล้วสิครับคราวนี้โต้เถียงกันท่านเข้าไปดูในคลิปนะครับก็ดูรูปของอาจารย์ทัศนัยสิครับนี่ฮะผลงานท่านวาดเก๋เลยนะครับคือเป็นอาจารย์สอนศิลปะตัวจริงและเป็นศิลปินด้วยอารมณ์เป็นศิลปินหมดก็โต้แย้งกันอย่างดุเดือดสุดท้ายเอาไปไม่ได้ครับนี่คือภาพของอาจารย์ทัศนัยโดยมีท่านใช้คำนี้บ่อยมากในคำพูดท่านไปดูในคลิปนะครับนี่ผมรูปอาจจะไม่เกิดรสชาติเท่าไหร่ไม่ได้เอามาฉายท่านดูตรงนี้ท่านไปดูข้างในนู้นอาจารย์ทัศนัยคนนี้บอกว่าศิลปะไม่เป็นเจ้านายใครและไม่เป็นขี้ข้าใครอ้าวศิลปินเขาก็เป็นของเขาอย่างนี้ครับศิลปะไม่เป็นเจ้านายใครและไม่เป็นขี้ฆ่าใครขู่เข็นนักศึกษากี่ทีแล้วคุกคามการเรียนการสอนเขาหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์ทัศนัยก็เลยฉะกันสุดท้ายคณบดีรองคณบดีแพ้เหตุผลหนีออกเดินหนีออกไปแล้วก็ยอมขนของเขาเนี่ยของเด็กๆเนี่ยที่บรรทุกรถเนี่ยคืนให้เขาก็ไปแจ้งความครับแจ้งความคณบดีรองคณบดีเด็กๆ เขาก็ไปแจ้งความท่านฟังคลิปเองนะครับเข้าไปดูในสุนัยทีวีนะครับท่านก็จะเห็นที่ผมมาลำดับความให้ท่านดูทั้งหมดแล้วผมก็ตั้งเหตุผลว่านี่มันเป็นเรื่องของระเบียบบริหารวิตฐานราชการแผ่นดินในรัชกาลปัจจุบันมันวิตฐานจริงๆครับเอาอำนาจอะไรไปเก็บของเขาและเก็บเพราะอะไรก็ไม่บอกแล้วในวันนั้นเด็กก็เลยแก้เผ็ดอาจารย์บ้างมาเก็บขยะแกก็เลยไปจัดการบุกห้องอาจารย์ไปคว้าโถส้วมนี่เป็นข่าวครับก็เลยจะไปเก็บขยะห้องอาจารย์บ้างแล้วแต่อย่างนั้นน่ะมันเป็นการละเมิดเสรีภาพส่วนตัวเขาเรียนหนังสือเขาทำงานส่งอาจารย์เขาก็ถือว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์แล้วแต่คุณจะว่ายังไงก็อย่างอาจารย์ทัศนัยบอกว่าศิลปะไม่มีเจ้านายใครและเป็นขี้ข้าใครมันเป็นศิลปะอย่างนั้นนักศึกษาวิจิตรศิลป์มช.เดือดบุกห้องคณบดีวางโถส้วมไม่พอใจคำชี้แจงหรือผลงานศิลปะของพวกเขาผมก็ประหลาดใจครับก็เลยเช็คข้อมูลเข้าไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่21มีนาแล้วผมให้ท่านดูภาพนี้ท่านจะร้องอ๋อได้เองนะครับแล้ว22มีนารัชกาลที่10กับราชินีและคุณพระ
เจ้าคุณพักนุ้ยเอ้ยก้อยเนี่ยไปด้วยครับไปที่เชียงใหม่เห็นไหมครับในหลวงพระราชินีทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่22มีนาท่านเริ่มปฏิติดประต่อได้แล้วใช่ไหมครับผมจะเอาข้อเท็จจริงจากข้อมูลที่ผมได้จากประสบการณ์ที่ผมมีวันที่ผมเป็นผู้แทนราษฎรมา20ปีผมเคยรับเสด็จในหลวงสมเด็จพระเทพมกุฎราชกุมารที่เป็นรัชกาลปัจจุบันวันนี้คือมันมีกระบวนการที่ประหลาดที่สุดที่ผมไม่แน่ใจว่าเขาทำไปเพื่ออะไรในอดีตเราก็ทนกันไปแต่ว่าเมื่อบ้านเมืองมันใหญ่มากขึ้นมากขึ้นระเบียบต่างๆมันไม่ไหวครับหนึ่งการปิดกั้นรถเอาละเข้าใจได้เราก็เห็นนะครับเรื่องการปิดกั้นรถก็เป็นปัญหาใหญ่ในการในขบวนเสด็จปิดกันยาวๆจนกระทั่งคุณสิทธิ์เสวตศิลาวันนั้นที่ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ท่านเสียแล้วนะครับเป็นองคมนตรีในเวลานั้นได้พูดกันบันทึกไว้พูดกับทูตสหรัฐอเมริกาแล้วมีการบันทึกและเคยเปิดเผยออกมาแล้วบอกท่านบอกว่าผมก็อายุมากแล้วกั้นถนนจนทนไม่ไหวปวดฉี่นี่ไม่รู้จะไปยังไงอย่าลืมว่าคนมีอายุนั่งในรถนี่เจอบล็อกนานๆนี่หนักเลยนะครับตอนนั้นดอนเมืองเป็น สนามบินอินเตอร์ที่เดียวตอนนั้นก่อนหน้านั้นยังไม่เสร็จผมเดินทางไปต่างประเทศกับขบวน VIP ไปกับรัฐมนตรีเพื่อจะเดินทางไปต่างประเทศก็ไปเข้าห้อง VIP ปรากฏเข้าไม่ได้ครับรถติดเวลาในหลวงหรือว่ารัชทายาทต่างๆพระบรมวงศานุวงศ์จะเสด็จนี่เขาจะปิดถนนทั้งข้างล่างข้างบนเลยนะครับท่านจะเสด็จข้างล่างข้างบนเขาก็ไม่ให้รถวิ่งนะครับบนทางโทเวที่ดอนเมืองเขาก็ไม่ให้วิ่งเสด็จข้างบนข้างล่างก็บล็อกหมดครับตกเครื่องบินกันเป็นแถวก็เยอะแยะอย่างเนี้ยแก้ไม่ได้เดือดร้อนกับประชาชนไปทั่วหมดอีกเรื่องจะเสด็จไปที่ไหนเนี่ยสองฝั่งถนนที่ท่านจะเสด็จผ่านเนี่ยหาบเล่แผงลอยที่เชียงใหม่ก็เยอะแยะนะครับอันนี้กลับมาปัจจุบันเนี่ยเมื่อวันที่22ก็เหมือนกันกับทุกครั้งที่ท่านเสด็จไปไม่ใช่ครั้งเดียวถูกให้เก็บหมดครับไม่ให้มีการค้าขายขายได้ในร้านแต่ว่าหาบเล่แผงลอยที่หาอยู่หากินกันนี่เก็บหมดนี่ท่านรู้ไหมว่าท่านเสด็จทีไรนี่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนกันหมดเนี่ยท่านรู้หรือเปล่าอย่างนี้มีมานานแล้วแต่วันนี้มันหนักขึ้นนั่นก็คือวันที่22จะเสด็จระบบเดี๋ยวนี้ security โอ้โหไม่ใช่ 100% 1,000% ครับคำสั่งสายตรงจากวังประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดประสานกับผู้การตำรวจประสานกับแม่ทัพภาคดูแลความสงบทั้งหมดแล้วยิ่งวันนี้กำลังจะเกิดไม่ใช่กำลังที่เกิดเหตุการณ์ต่อต้านกษัตริย์โดยเฉพาะในสถาบันการศึกษาตัวแทนวังก็เข้าไปในมช.สิครับแล้วใหญ่คณบดีนี่เป็นพวกเสื้อเหลืองตัวจริงครับเป็นศิลปินประเภทเหลืองจัดรองศาสตราจารย์อัศวินีเนี่ยอำนาจหน้าที่ก็กลัวสิก็เลยเข้าไปตรวจเพราะในมหาลัยหนึ่งเขากลัวว่าจะมีการชุมนุมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมีกิจกรรมหรือจะทำอะไรที่จะไปต่อต้านกษัตริย์ผมก็เช็คข้อมูลว่าเอ๊ะกำหนดหมายกำหนดการของรัชกาลที่10ไม่ได้เสด็จมาที่ในมช.นะ
แต่ว่ากระบวนการมันคลุมทั้งจังหวัดเลยครับจุดไหนที่เขารู้สึกต้องระวังต้องไปตรวจถามว่ามีการชุมนุมในมช.ต่อต้านกษัตริย์ไหมไม่มีครับข้อเท็จจริงไม่มีหนึ่งไม่มีการชุมนุมของนักศึกษาในมช.ที่จะประท้วงกษัตริย์ไม่มีครับสองกษัตริย์ก็ไม่ได้เสด็จมามช.ครับมาตรการอย่างนี้เนี่ยทำไมต้องใช้ถึงขนาดไปเก็บข้าวเก็บของงานศิลปะเขาทั้งหมดโดยอ้างว่าเป็นกองขยะแล้วครับระหว่างที่ผมคุยกับท่านเนี่ยผมให้ท่านดูภาพอยากให้แอดมินเอาภาพศิลปะนะครับที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยเป็นเถาเอามาโชว์เลยครับเอาเนี่ยอาจารย์ทัศนัยเนี่ยครับน่ารักนะครับพวกศิลปินเนี่ยเขาอาจจะพูดตึงตังแต่ว่าผมว่าลึกๆ เขาเป็นคนรักมนุษย์รักคนศิลปะก็อ่อนไหวนี่ก็เป็นภาพวาดที่อาจารย์ทัศนัยวาดแล้วก็เอาตัวไปประกอบเรื่องเห็นไหมฮะนี่ภาพวาดเขาในหอศิลป์ของเขานี่ครับเนี่ยครับเด็กที่เขาทำงานกันรูปต่างๆเหล่านี้ท่านจะเห็นนะครับว่าเอามาโชว์ให้ท่านเห็นถ้าท่านอยากจะดูเต็มๆก็ไปดูในสุไนทีวีนะครับผมถามหน่อยว่ารัชกาลที่10เขาไม่ได้มามหาวิทยาลัยการชุมนุมก็ไม่มีก็เด็กก็เห็นอยู่เด็กเขาไม่ได้ทำอะไรวันที่21คณะบดีสั่งเก็บหมดเลยโดยนั่นเป็นทรัพย์สินของเขาแล้วไม่ให้เหตุผลด้วยว่าเป็นเรื่องอะไรถ้าสมมุติว่าคุณทัศนัยเห็นว่าตามที่อ้างมาทีหลังนะครับเธอมาอ้างว่าของเหล่านี้มีลักษณะทำให้เกิดสอนในทางผิดกฎหมายเอานี่ๆๆข่าวมีนะฮะสรุปบอกอาจารย์ทัศนัยคนที่มีหนวดเมื่อกี้เนี่ยไฝ่กับคณะบดีต้นตั้งแต่ต้นจนจบปกป้องลูกศิษย์และผลงานที่สอบผิดกฎหมายถ้ามันมีเรื่องผิดกฎหมายจริงก็คุยกับเขาเวลานั้นอธิบายให้เขาเห็นถ้าอาจารย์คณะบดีเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ผิดกฎหมายอย่างสุจริตใจจริงไปกลัวทำไมครับก็บอกเด็กที่ว่ามันผิดกฎหมายมันสอนให้ผิดกฎหมายอาจารย์ปล่อยให้ไม่ได้นะแต่ที่ไม่ต้องการจะบอกเพราะอะไรครับก็เพราะรู้ว่ามันไม่มีเหตุผลธงชาตินั้นคล้ายๆธงชาติเขาก็เขียนอะไรเขาก็เรื่องเข้าไปเสื้อผ้าเขาจะมีทำเป็นศิลปะติดเสื้อเขียนด้วยข้อความอะไรก็แล้วแต่เขาถูกไหมครับถ้าเขาเขียนด่ากษัตริย์ตรงๆสิอันนั้นแล้วก็หนูๆจ๋านักศึกษาอันนี้มันไม่เหมาะนะอันนี้ผิดกฎหมายนะอะไรที่มันไม่ได้ผิดกฎหมายจริงคุณจะไปอ้างผิดกฎหมายมันก็ยุ่งสิครับวันนี้คุณใช้ฐานของคำสั่งของวังที่ต่อประสานงานเข้ามาแล้วคุณก็ไปจัดการทันทีผมถึงบอกว่าถ้าผิดกฎหมายจริงนี่คุณไปกลัวทำไมก็พูดกับเด็กๆตรงๆสิก็เพราะมันไม่ผิดกฎหมายแต่คุณเชื่อว่าผิดกฎหมายแล้วอย่างรูปปั้นที่เหมือนศพเนี่ยก็ไม่มีใครรู้ว่าใครฮะไม่มีใครรู้ใครแล้วทำไมคณะบดีไปคิดได้ยังไงว่าอันนี้เป็นศพสุรชัยอ่ะแล้วคณะบดีคิดได้ยังไงว่าศพสุรชัยนั้นไม่เกี่ยวโยงกับกษัตริย์สั่งฆ่าเหรอมันไม่ได้มีกฎมันไม่ได้มีข่าวลงว่าอย่างนั้นหรือว่าคณะบดีเชื่อเช่นนั้นเลยกลัวผมยังนึกไม่ออกครับแล้วเขาก็ไม่ได้เขียนนะว่าสุรชัยนะตามรูปที่ผมให้ท่านดูนั่นน่ะดังนั้นผมถึงบอกว่าสิ่งที่คณะบดีทำเนี่ยมันเป็นการปิดกั้นเสรีภาพของเขาเป็นการกระทำที่อุกอาจจะถือว่าตัวเองเป็นคณะบดีเลยทำได้หมดอย่างนั้นเชียวหรือครับผ
ผมไม่เชื่อหรอกครับว่าคณบดีจะรู้สึกว่าตัวเองจะทำอะไรได้ล้นฟ้าอาจจะมีความรู้สึกว่าชั้นใหญ่ที่สุดในคณะนี้แต่ใหญ่ที่สุดก็ต้องมีสามัญสำนึกนะครับว่าอันนี้ฉันไม่ได้มีอำนาจที่จะเก็บขยะเอางานศิลปะเข้าไปเป็นขยะได้รูปที่คล้ายซากศพที่ถูกห่อพันผ้านั้นก็ไม่ได้เขียนชื่อว่าอะไรแล้วไปสันนิษฐานได้ยังไงว่าเป็นภาพล้อเลียนศพสุรชัยแล้วไปเข้าใจได้ยังไงครับว่ามันจะไปกระทบกระเทือนผิดกฎหมายเออแปลกผมเลยบอกว่าเอ๊ะคณบดีนี่เหมือนกับจะบอกใบ้ใครฆ่าสุรชัยหรือไงเรื่องทั้งหมดเนี่ยครับวันนี้เป็นเรื่องจินตนาการแล้วก็เป็นเรื่องของรู้สึกว่าอันนี้ผิดกฎหมายอันนี้จะกระทบกระเทือนกษัตริย์อันนี้เขาสั่งมาเลยต้องเคลียร์ก่อนครับ1วันก่อนที่กษัตริย์จะเสด็จไปเชียงใหม่และไม่ได้เสด็จผ่านมช.เลยครับผมถามว่าถ้าคณบดีใช้หลักบริหารอย่างเป็นนักบริหารทำเฉยๆเรื่องก็ไม่วุ่นวายครับก็จบกษัตริย์ก็ไม่เห็นใครก็ไม่รู้ข่าวผมถึงบอกว่าพวกนี้ตกลงรักกษัตริย์อย่างโง่ๆหรือว่าเพี้ยนกันไปแล้วครับนี่คือตัวอย่างของการสะท้อนออกว่าฉันต้องการจะปกป้องรับคำสั่งจากวังมาฉันก็ทำเต็มที่ก็เหมือนกับการปราบการชุมนุมของตำรวจนั่นแหละที่มันมีผลประโยชน์แอบแฝงเพื่อต้องการให้เกิดความพอใจหวังว่าจะได้ตั๋วช้างตำรวจหรือคณบดีอยากจะได้ตั๋วช้างอธิการบดีครับอยากจะเป็นใหญ่กว่านี้อีกหรือไงเป็นคณบดียังไม่พอนะดังนั้นเราจะเห็นว่าขบวนการที่ตอบสนองระเบียบการบริหารแบบเอาใจกษัตริย์เนี่ยกำลังทำลายกษัตริย์เองเรื่องนี้ไม่ควรจะต้องแดงออกมาเลยผมก็ไม่รู้ว่าที่มช.เขาจะมีการปั้นรูปปั้นเลิฟอะไรพวกนี้แต่ว่ากระบวนการของเขาดูแลเรื่องความปลอดภัยสั่งการไปทุกที่หมดครับนี่คือระเบียบบริหารวิตฐานราชการแผ่นดินในรัชกาลปัจจุบันครับเสียหายมากกว่าได้และต่อไปนี้ไม่ใช่ต่อไปนี้ครับเป็นอย่างนี้ทุกที่ครับเพียงแต่ว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองต่างๆข้าราชการต่างๆจะใช้ดุลพินิจอันเป็นเหตุเป็นผลพวกบ้าจี้หนักๆอย่างคณบดีคนนี้น่าจะบ้าจี้หนักเข้าไปจี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องขึ้นมาแล้วข้อเท็จจริงก็คือคำสั่งจากเบื้องบนเวลาจะเสด็จไปที่ไหนก็จะมีการตรวจสอบพื้นที่กันหมดอย่างนี้เลิกได้หรือยังครับหรือเอาพอประมาณก็พอดังนั้นต้นทุนการเสด็จของกษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์แต่ละครั้งมันถึงมีต้นทุนสูงไงครับทั้งต้นทุนทางทุนทรัพย์และต้นทุนทางเครดิตความศรัทธาต้นทุนเหล่านี้สูงมากนะครับและวันนี้แทนที่จะส่งเสริมพระบารมีกลับกลายเป็นทำลายพระบารมีผมเห็นเรื่องนี้แล้วผมก็เห็นอีกข่าวหนึ่งก็มันสะท้อนใจจริงๆว่าคนเป็นศิลปินเนี่ยเขาก็ต้องคิดได้มีเสรีภาพที่จะคิดแล้วทำไมคณบดีคณะวิจิตรศิลป์ที่มช.เที่ยวไปอ้างอิงว่าอันนี้มินเมผิดกฎหมายผิดกฎหมายเลยเก็บเป็นขยะหมดแล้วก็ไม่บอกความจริงกับเขาก็เลยทะเลาะกันอยู่อย่างนี้ท่านเห็นความปั่นป่วนของระบบแล้วนะครับผมจะเปิดหน้าศิลปินให้ท่านดูอีกคนหนึ่งทำได้ยังไงผมยังนึกไม่ออกเหมือนกันเอาแมวเอาหมาเป็นตนบุญแล้วก็ปั้นพระพุทธรูปเพื่อแมวหมานั้นผมถามหน่อยว่าอันนี้
ผิดดูหมิ่นศาสนาไหมครับเดี๋ยวพบกันนะครับ ข่าวประจำรายการวันนี้ครับเปิดภาพให้ท่านดูก่อนเป็นข่าวที่ต่อเนื่องนะครับเป็นข่าวที่ต่อเนื่องกับเรื่องราวของคณบดีวิจิตรศิลป์เราจะมีข่าวประจำรายการอย่างนี้ทุกๆครั้งนะครับเป็นข่าวเรื่องของการเมืองเรื่องหมาในวังครับคลาสสิกหน่อยข่าวเรื่องหมาในวังคนเป็นศิลปินนี่เขาก็มีความคิดหมดอ่ะผมถึงบอกว่าผมเคยเอาเรื่องของความฝันของคนมาคุยกับท่านเด็กนักเรียนระยองคนหนึ่งฝันอยากจะเป็นทหารอเมริกาครูไปขวางว่าไม่ให้ฝันเช่นนั้นนี่ผมทำคลิปไปแล้วนะครับจนกระทั่งกลายเป็นไวรัลทั้งสังคมเลยคนไทยสัญชาติอเมริกันที่เป็นทหารเขาก็เลยออกคลิปมาให้กำลังใจเด็กผมบอกว่าเด็กสามัญชนเนี่ยเขาจะฝันนี่มันเป็นเรื่องดีก็เลยมาเปรียบเทียบกับสามัญชนฝันนิดเดียวก็ถูกขวางแต่คนในวังฝันนี่จะทำอะไรก็ได้หมดไปดูคลิปเก่าได้นะครับสิริวรรณวรีฝันเป็นยังไงครับฝันจะเป็นนักขี่ม้าก็ได้ฝันจะไปเป็นนักแบดเก่งที่สุดในโลกก็ไปตีชนะหมดนะครับแต่ว่าอย่าแข่งอินเตอร์นะแข่งในประเทศไทยนี่ชนะหมดนะเออพอแข่งนานาชาติแพ้เลยฝันจะเป็นดีไซเนอร์ก็ได้เป็นนักออกแบบเป็นคนเดินแฟชั่นได้หมดฝันจนกระทั่งไปสอนตะเข้ว่ายน้ำ ไปสอนนักเรียนในเรือปีสี่ดำน้ำครับก็ยังทำได้วันนี้เจออีกแล้วศิลปินที่เป็นสามัญชนอยู่คณะวิจิตรศิลป์มช.ฝันอะไรคิดอะไรทำไปครูก็มาเก็บว่าเป็นขยะอ้างว่ามีเมกฎหมายแล้วคนคนนี้ทำไมฝันได้ครับเนี่ยทำอะไรก็ได้หมดลูกสาวของเจ้าฟ้าสิริจุฬาภรณ์องค์หริพาทรงตั้งสัจจะอธิษฐานสร้างพระพุทธรูปอุทิศกุศลแด่หมาและแมวครับ ผมถามหน่อยเถอะครับว่าการที่จะตั้งเธอตั้งกองทุนไว้นะครับแล้วก็ทำงานศิลปะคือองค์นี้เนี่ยเขาเป็นคนเขาอยู่ที่เชียงใหม่เหมือนกันเป็นเรื่องเดียวกันครับอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็เป็นที่รู้จักกันว่าเขาเรียนศิลปากรเขาชอบวาดรูปไปวาดรูปทำรูปพระรูปอะไรต่อมีอะไรปั้นรูปพระก็มาหลายครั้งคราวนี้ดันปั้นรูปพระเพื่อบุญกุศลให้แก่แมวและหมาครับที่เธอรักและตายไปแล้วไปปั้นพระพุทธรูปเพื่อหมาเพื่อแมวผมยังนึกไม่ออกเหมือนกันเธออยู่ที่เชียงใหม่เป็นช่วงเวลาข่าวอันเดียวกันนะครับเป็นข่าวในช่วงเวลาเดียวกันกับที่คณบดีไปเก็บงานศิลปะของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ส่วนศิลปินคนนี้ทำอะไรก็ได้หมดครับข่าวลืออื้อฉาวเยอะแยะเธออยู่ที่นั่นเวลาจะไปไหนก็โอ้โหปิดกั้นถนนกันนี่ขนาดรุ่นล่างลงมาเลยนะครับลูกสาวจุฬาภรณ์ครับที่เกิดขึ้นกับสามัญชนไม่ได้เป็นจริงๆไม่ได้เป็นหม่อมราชวงศ์หม่อมอะไรด้วยนะครับแต่ไปผมเคยเจออยู่ที่เชียงใหม่
เธอชอบไปกินเหล้าอยู่ที่ร้านฉางข้าวที่แม่แตงวันนั้นผมขับรถเข้าเชียงใหม่กลางคืนปรากฏว่าถูกบล็อกตลอดทางเลยครับมีตำรวจเฝ้าตลอดทางก็เลยถามเราเป็นผู้แทนก็ถามได้นะก็เลยบอกว่าตำรวจมาเฝ้านี่ก็บอกว่าท่านจะมาดิ้งกันที่ฉางข้าวร้านฉางข้าวแล้วเป็นประจำครับมีเรื่องเล่าเยอะแยะว่าเวลาเธอไปทีนี่ร้านต้องปิดถ้าไม่ปิดก็ต้องกันส่วนของเธอไว้เธอก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสุขสนานสำราญบานใจก็เลยกลายเป็นถึงขั้นจะไปปั้นพระพุทธรูปเพื่อให้หมาแมวมีการบวงสรวงอ้าวแล้วทำไมเขาฝันได้ผมไปห้ามเขาหรือเปล่าครับเขาเป็นศิลปินน่ะเขาก็คิดของเขาเนี่ยถามว่าเหมาะไหมแหมขอโทษนะครับคนทั่วไปทำผมก็ว่าเผลอๆจะเจอคดีนะครับท่านเห็นไหมครับนักศึกษาสามัญชนไปวาดรูปพระเป็นกาโม่ก็ถูกจับอันนี้ปั้นพระพุทธเจ้านะครับแต่เพื่อหมาแมวนะครับหมาแมวของเธอก็ชื่อเจอริโก้และคุณกาสลองครับทำไมทำได้ล่ะครับนี่ทำพิธีบวงสรวงเรื่องเดียวกันเนี่ยครับอย่างนี้ถามว่าถ้าจะตีความว่าหมิ่นเมย์กฎหมายก็ได้ครับดูถ้าจะเป็นนี่เขาเริ่มต้นแบบของนะครับนี่วาดต้นแบบผมก็ไม่รู้ว่ารูปร่างจะใหญ่องค์หน้าตากว้างเท่าไหร่ก็ไม่ทราบก็แล้วแต่ท่านเถอะแต่ผมเอาเรื่องนี้มาให้ท่านดูแล้วก็เพื่อให้ท่านเห็นเปรียบเทียบดูว่าบ้านนี้เมืองนี้ทำไมมันถึงมีการจำกัดความรับรู้ความสามารถความใฝ่ฝันเมื่อเขาก็เป็นศิลปินต่างคนต่างเป็นศิลปินก็ต้องเข้าใจหน่อยสิคณบดีคณบดีวิจิตรศิลป์เนี่ยรองศาสตราจารย์อัศวินีเนี่ยเห็นไหมคือศิลปินเขาก็คิดอย่างนี้ครับผมก็เลยบอกไหนๆก็ไหนๆก็เลยเอาข่าวประจำรายการที่หาไม่ได้ในประเทศไทยมาคุยกับท่านสักหน่อยคือเรื่องการเมืองหมาๆหรือเรียกว่าการเมืองหมาในวังเนี่ยมันมีประวัติผูกพันกันมาเยอะที่ผมบอกว่าเป็นสิทธิ์ของคุณฮาริภาที่เธอจะปั้นเพียงแต่ช่วงนี้มันมีข่าวว่างบประมาณเฉพาะเลี้ยงหมาหรือสุนัขส่งเลี้ยงนี่109ล้านในขณะที่ประชาชนนี่อดอยากผมว่าไอ้ข่าวอย่างนี้ไม่เป็นบวกครับแต่มาสะท้อนให้เห็นอันหนึ่งจากข่าวประจำรายการวันนี้ว่าวังเขาไม่สนใจแล้วเขาไม่รับรู้วัฒนธรรมไม่รับรู้อารมณ์ความรู้สึกทางการเมืองเลยหมาเป็นสัตว์น่ารักแต่สำหรับประชาชนคนไทยส่วนใหญ่เขาไม่ได้รักหมาแบบคนอเมริกันนะแล้วเขาจะมีการเปรียบระหว่างหมากับคนเนี่ยเขาถือว่าหมาต่ำเอาเถอะครับจะต่ำไม่ต่ำก็แล้วแต่คนรักคนชอบแต่ว่าระหว่างคนกับหมาเนี่ยเขาถือว่าคนต้องมาก่อนในฐานะผู้ปกครองรัฐระหว่างคนที่เป็นประชาชนกับหมาเนี่ยคุณจะให้ใครอาการดูแลใครมากไอการดูแลใครมากกว่ากันวันนี้คนเนี่ยคุณคนไหนส่งเสียงดังตรงข้ามกับท่านท่านจับขังคุกขังลืมไม่ให้ประกันตัวใครที่มาสะท้อนความทุกข์ยากของประชาชนสะท้อนไปถึงระบบงบประมาณสะท้อนถึงระบบภาษีที่ประยุทธ์เอาไปให้วังมากมึงติดคุก112แต่ถ้าหมาเห่าไม่เป็นไรนะครับหมาจึงมีประวัติความผูกพันอยู่กับราชวงศ์หลายราชวงศ์ในโลกนี้และราชวงศ์ที่ล่มไปแล้วเนี่ยหลังจากล่มแล้วเขาก็จะมีเรื่องเล่าว่าเกี่ยวกับหมาที่แสดงที่กษัตริย์แสดงออกกับหมานั้น
หมาอยู่ดีกินดีกว่าประชาชนที่อดอยากก็จะเป็นเกล็ดประวัติศาสตร์ไปด้วยประเทศไทยวันนี้ไม่มีใครรู้เลยเหรอครับไม่มีใครรู้สึกเลยเหรอว่าระหว่างหมากับคนนี่ท่านจะดูแลใครก่อนผมก็เชื่อว่ากษัตริย์ก็คงรู้ครับว่าประชาชนสำคัญแต่ข่าวของหมาของท่านออกมานี่มันเกินเหตุเกินผลแล้วไม่ใช่มีเฉพาะท่านเดียวในระบบผมมักจะมองปัญหาจากระบบนะครับคนรักหมาเป็นไปได้แต่ระบบที่ทำให้คนมีอำนาจรักหมาแล้วไปเอาภาษีของประชาชนมาดูแลหมาอันนี้ล่ะเป็นระบบแล้วยังบังคับให้คนมาเคารพหมาของตัวนี่อันนี้เป็นระบบปกครองและไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแล้วปัญหามันก็เกิดขึ้นจริงอยู่ฮะมันยังไม่ได้ปะทุเป็นเรื่องใหญ่โตแต่มันกำลังเราก็ต้องสะสมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารว่าเรื่องราวมันเป็นมายังไงไม่ใช่เพิ่งมีในรัชกาลที่10รัชกาลที่9ก็เป็นรัชย้อนหลังกลับไปรัชกาลที่6รัชกาลที่6ท่านก็ชอบหมาอยู่ตัวหนึ่งจนกระทั่งเป็นหมาในประวัติศาสตร์คงมีหมาหลายตัวล่ะครับแต่ในเวลานั้นระบบข่าวสารหนังสือพิมพ์อินเทอร์เน็ตยังไม่มีก็เลยไม่รู้ว่ารัชกาลที่6ใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการเลี้ยงหมาเพราะตอนนั้นเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไม่มีสภาหมาตัวนั้นคงเราจะคงรู้นะครับชื่อย่าเหลใครก็รู้หมดล่ะรู้จักย่าเหลแต่ทำไมต้องมีอนุสาวรีย์ย่าเหลแล้วทำไมย่าเหลตายไม่ได้แก่ตายนะครับย่าเหลก็เหมือนฟูฟูวันนี้ครับได้รับความรักจากกษัตริย์อย่างมากก็เหมือนนะเจ้าทองแดงวันนี้เรียกหมาก็ไม่ได้ต้องเรียกสุนัขทรงเลี้ยงวันนี้ในรัชกาลที่9ต่อเชื่อมมาถึงรัชกาลที่10ไอ้เจ้าทองแดงก็มีทองดำทองดีบานตะเกียงลูกหลานเต็มหมดก็ต้องดูแลหมาเหล่านี้หมดเลยครับงบประมาณ109ล้านสุนัขทรงเลี้ยงเต็มหมดครับให้อยู่ดีกินดีหมดเพราะเป็นหมาของลูกของทองแดงที่ตั้งแต่รัชกาลที่9ข่าวอย่างนี้มันออกไปเนี่ยประชาชนเขาก็รับรู้เขาก็พูดไม่ได้เขาก็รู้สึกลึกๆว่าตกลงเนี่ยหมายังอยู่เหนือประชาชนมีความสำคัญมากกว่าหมากษัตริย์นะหมากษัตริย์ในรัชกาลที่6ก็มีอิทธิพลไม่ใช่อิทธิพลของหมาแต่อิทธิพลของกษัตริย์ที่คุ้มครองหมาใครไปต้องกราบทูลขอรบหมาทำอะไรก็ได้ห้ามยุ่งสุดท้ายยิงตายถูกยิงตายนี่ครับย่าเหลแล้วข้อเท็จจริงถูกยิงตายปรากฏว่าท่านลองคิดดูในวังเนี่ยหมากษัตริย์ที่รักที่สุดเนี่ยนะถูกยิงตายนี่จับไม่ได้นี่เป็นไปได้ไหมผมถามหน่อยว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงวันนี้ถ้าสมมติทองแดงหรือหมาฟูฟูถูกยิงตายนี่จับได้ไหมได้ครับแต่ในรัชกาลที่6จับใครไม่ได้ครับแล้วใครยิงอ่ะตามประวัติเขาก็มีแต่วันนี้ผมยังไม่ได้คิดว่าจะมาคุยเรื่องนี้คนในวังในที่เป็นเชื้อพระวงศ์มีฐานะใกล้เคียงกันล่ะไม่พอใจในสิ่งที่แสดงออกหลายอย่างยิงย่าเหลตายย่าเหลใกล้ชิดกับกษัตริย์อย่างไรท่านอาจจะไม่รู้เพราะเราเกิดไม่ทันแต่ว่าทองแดงใกล้ชิดกับรัชกาลที่9อย่างไรเหมือนกันครับนี่คือภาพนี้ท่านเห็นมั้ยภาพนี้เป็นภาพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในขณะที่ยังทรงพระชนชีพอยู่กับย่าเหลการตายของย่าเหลก็ทำให้ท่านเศร้าโศกเสียใจมากมีการทำหีบศพอย่างสวยงามเป็นไม้แกะสลักเห็นไหมครับ
มีภาพของย่าเหลติดประทับไว้และที่พระราชวังสนามจันทร์วันที่พระองค์ท่านยังทรงพระชนชีพอยู่หน้าพระราชวังก็เหมือนกับพระราชวังดุสิตวันนี้หรือว่าท่านประทับกษัตริย์ประทับที่ไหนตั้งสร้างรูปหมาย่าเหลเป็นอนุสาวรีย์ไม่ต้องแคร์ใครเหมือนกันท่านจะเห็นนะครับว่านี่คือระบบปกครองที่อำนาจเป็นของกษัตริย์ดังนั้นกษัตริย์ในรัชกาลที่6ซึ่งอยู่ในสมบูรณาญาสิทธิราชก็ไม่ต้องแคร์ใครฉันก็เอางบประมาณภาษีมาสร้างรูปหมาหน้าพระราชวังฉันเพราะฉันรักและฉันไม่พอใจไอ้คนที่มันยิงแต่ทำอะไรไม่ได้ก็กลายเป็นอนุสาวรีย์เห็นไหมครับนี่ครับพระราชวังสนามจันทร์ที่ท่านประทับอยู่ในช่วงเวลานั้นนี่ครับนี่หน้าพระราชวังถ่ายภาพให้เห็นอีกมุมหนึ่งที่เป็นหน้าพระราชวังสนามจันทร์เลยจนถึงวันนี้ผมต้องบอกว่าวันนี้แม้จะเราบอกว่าไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นราชาธิปไตยแล้วไม่ใช่เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชแล้วมีสภาแต่ข้อเท็จจริงมันไม่ใช่ไงระบบมันยังรวมศูนย์อำนาจอยู่ที่กษัตริย์ดังนั้นพอเราดูมาถึงรัชกาลที่9ก็เหมือนกันเจ้าสุนัขทองแดงก็ต้องปั้นรูปไว้มีการกราบไหว้จะอัญเชิญไปนู่นไปนี่ระหว่างที่ทองแดงมีชีวิตอยู่ก็ต้องได้รับความเคารพแล้วต่อมาทองแดงก็มีลูกมีหลานเต็มไปหมดวันนี้ลูกหลานทองแดงไม่รู้อะไรทองสารพัดทองก็ถูกเลี้ยงอย่างดีในวังในขณะที่บ้านเมืองก็เป็นอยู่อย่างนี้มันก็เลยมาสะท้อนออกที่งบประมาณ109ล้านผมนึกบอกทั้งหมาทั้งม้ามันเป็นเรื่องความสุขส่วนพระองค์ไม่ได้ว่าครับท่านชอบก็ชอบนะครับไม่ได้ว่าอะไรเฉพาะเงินเดือนงบประมาณแผ่นดินที่มันมีอยู่แล้วในส่วนเงินเดือนชอบขี่ม้าก็เอาเงินเดือนที่มีอยู่แล้วมากพอแล้วเนี่ยไปขี่สิครับทำไมต้องเอาภาษีงบประมาณอื่นเข้ามาอีกเล่าประยุทธ์ดังนั้นไอ้เรื่องอย่างนี้มันถึงเชื่อมโยงกันเป็นระบบไงนายทองแดงนี่มีลูกเสร็จก็มีชื่อทองชมพูนุชนะครับตัวเมียแต่ในนี้เขาต้องเขียนเพศเมียนะห้ามเรียกตัวทองเอกทองม้วนทองทัดทองพลุทองพลุเป็นเพศผู้เกิดหลานอีกนะครับต้องมีฉีดยาช่วยดูแลให้มีลูกกับอีกตัวหนึ่งโอ้โหทำแผนประวัติหมดเลยครับตัวไหนลูกตัวไหนยังก็แสแลข้างพ่อข้างแม่เหมือนมนุษย์เลยครับโอ้โหเห็นหรือยังฮะความให้ความสนใจก็คือหมาก็ยังมีฐานะมากกว่าประชาชนประชาชนนี่จะถูกจับขังไม่ให้ประกันตัวศาลก็ทำอะไรไม่ได้ต้องสั่งไปตามนั้นใครประท้วงก็ไม่เป็นไรจะอดข้าวประท้วงแล้วจะตายจะเตยก็ช่างมึงแต่หมานี่ไม่ได้เลยนะโอเคครับท่านรักหมาผมไม่ได้ไปว่าแต่ว่านึกถึงอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนวัฒนธรรมความเข้าใจของคนไทยด้วยไหมครับนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าวังนั้นโดยระบบเขาทำจนทั้งคนในวังเนี่ยไม่ได้รู้สึกต่อประชาชนเลยคนชาวบ้านแท้ๆจากแอร์โฮสเตสที่เราพูดกันติดปากอยู่บนเครื่องบินเสิร์ฟกาแฟเป็นราชินีและเสิร์ฟส้นตีนให้คนกราบก็กลายเป็นคนในวังปั๊บคิดอีกแบบเลยระบบนะระบบมันเปลี่ยนคนทั้งนุ้ยทั้งก้อยและอีกหลายหลายคนนะครับท่านจะเห็นว่านี่คือสันแหลกข้างพ่อข้างแม่ของทองแดงครับเป็นลูกเป็นหลานแล้วก็กลายมาเป็นกินงบประมาณแผ่นดินวันนี้ครับ
แล้วก็ชื่อประหลาดประหลาดนะครับข้าวคุกกะปิมีลูกกับบิ๊กฟลาวเวอร์ชื่อวังน่านข้าวเหนียวมะม่วงข้าวแดงแกงร้อนมีลูกกับปาโตเลมีเป็นแกงมัสมั่นเป็นแกงเหลืองแกงนพเก้าข้าวตังทรงเครื่องก็หมามกับลูกก็เยอะแยะทำประวัตินี่ไม่เหนื่อยนะครับ ท่านทำเองเลยสั่งคนทำก็ต้องมีคนนายทะเบียนนายทะเบียนหมาในวังทำพอเรามาพูดถึงตรงนี้เราก็จะเห็นว่ารูปธรรมที่เห็นในรัชกาลที่6ก็เป็นรูปธรรมเดียวกับที่เห็นในรัชกาลที่9แล้วก็มาเป็นรูปธรรมเดียวกับในรัชกาลที่10ครับฟูฟูก็กลายเป็นมียศพลอากาศเอกครับ เป็นเรื่องที่หัวเราะกันไม่ออกนะครับสำหรับคนไทยที่ทุกข์ยากนะครับในต่างประเทศเขาเขียนกันจ้อกันสนุกสนานในข่าวต่างประเทศพลอากาศเอกฟูฟูของจริงนะครับพลอากาศเอกฟูฟูมีลูกอีกนะครับมีลูกชายชื่อฟุ้งฟุ้งครับมียศเป็นในพลเหมือนกันครับตัวที่เห็นนี่ชื่อฟุ้งฟุ้งนะครับไม่ใช่ฟูฟูนะฟูฟูนะตายไปแล้วมีการจัดงานศพยิ่งใหญ่เหมือนกันอันนี้ฟุ้งฟุ้งนะครับให้เห็นชัดๆอีกทีเนี่ยฟุ้งฟุ้งแล้วข้อเท็จจริงก็นี่คืองบประมาณเกี่ยวกับสุนัขทรงเลี้ยงครับ26โครงการจัดห้ององค์ห้องแอร์จะไปที่ไหนก็มีที่ที่อยู่ที่อาศัยให้ดิวไม่ได้ใช้ราศัพท์กับหมานะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในวังนี่ต้องใช้ราชาศัพท์กับสุนัขทรงเลี้ยงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนี่ข่าวประชาไทยบอกเปิดงบเกี่ยวกับสุนัขทรงเลี้ยง26โครงการ109ล้านตั้งแต่ค่าแอร์กรงเครื่องช่วยฝึกสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วฟูฟูนี่ตายไปแล้วยังมีโครงการของฟูฟูอีกนะเหมือนกับเป็นพระราชวงศ์หรือไงไม่ทราบยังเอาของไปแจกเพื่อจะให้วิญญาณของฟูฟูนี่ได้ขึ้นสวรรค์ได้บุญอีกนะนี่คืองบประมาณนะครับโครงการมอบอาหารสัตว์พระราชทานในนามฟูฟูครับขนาดตายไปแล้วยังคนแล้วหมาเอาของไปมอบให้เพื่อเอาให้มีบุญกุศลกับหมาฟูฟูหมาไปแจกของได้แล้วครับก็เอาคนเนี่ยข้าราชการที่กินเงินเดือนของพี่น้องเนี่ยแหละงบกินเงินจากภาษีประชาชนเนี่ยไปเป็นตัวแทนฟูฟูไปแจกของอีกท่านเห็นหรือยังครับนี่คือการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเกิดความเจริญรุ่งเรืองแค่ไหนนะครับจะทำงบประมาณแผ่นดินที่เป็นภาษีประชาของเงินของประชาชนนี่เอาไปบริหารแล้วมันมีประสิทธิภาพแค่ไหนท่านดูเอาเองและสิ่งเหล่านี้นักเรียนนักศึกษาคนที่ตาสว่างเขาเสนอให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์มันผิดยังไงครับเนี่ยผมว่าถ้ามีการปฏิรูปสถาบันเนี่ยจะทำให้กษัตริย์มีเหตุมีผลแล้วสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดอารมณ์ความรู้สึกของคนก็จะดีขึ้นและเมื่อท่านไปจับใครที่เสนอปฏิรูปสถาบันก็จับเข้าคุกขังลืมเลยอดข้าวเพนกวินจะตายเขาก็อาจจะปล่อยให้ตายเลยครับไม่ต้องห่วงผมว่าเขาเอาตายแน่ไม่ตายอยู่แล้วเขายังแกล้งทรมานกันอยู่ทุกวันนี้แล้วข่าวหมาข่าวมาค่าใช้จ่ายภาษีของประชาชนไปเลี้ยงหมาเลี้ยงม้าเลี้ยงแมวจนถึงสร้างพระพุทธรูปเอาหมาเอาแมวเป็นตนบุญเพื่อเป็นกุศลในโอกาสที่มันได้ตายไปแล้วเลยสร้างพุทธรูปถวายให้เหรออย่างนั้นเหรอนี่คือข่าวประจำรายการวันนี้นะครับจริงๆยังมีข่าวที่ติดค้างใครก็ถามผมมาเรื่องปรับคณะรัฐมนตรีหรือแม้กระทั่งเรื่องสสเพื่อไทย26คนไม่ยอมออกเสียงวันที่การโหวตรัฐธรรมนูญวาระ3เรื่องการตั้งพรรคใหม่ของไอ้3ปอทรลักษณ์ผมจะเก็บไปคุยกับท่านอีกทีวันเสาร์นะครับอย่าลืมนะครับในวันเสาร์เราจะเติมเต็มข่าวสารด้วยกันและที่สำคัญขอให้ท่านโพสต์ข้อความความเห็นขึ้นมานะครับในเช้าของวันเสาร์
ผมจะตั้งหัวข้อไว้เนื่องจากว่าผมอยู่ระหว่างการเดินทางนะครับการปรับเวลาในการทำงานเนี่ยจะต้องปรับเวลาเนิ่นๆหน่อยเพราะมันอาจจะไม่สะดวกในการที่ค้างแรมตามทางนะครับดังนั้นเราปรับปรุงกระบวนตรงนี้แล้วเฉพาะรายการวันเสาร์เนี่ยตั้งแต่เช้าของวันเสาร์จะออกเช้าหน่อยแล้วท่านช่วยโพสต์ความเห็นกันนะครับจนถึงสักประมาณเที่ยงหรือบ่ายโมงโดยประมาณเพราะเวลาไม่ตรงกันระหว่างเมืองไทยกับที่อเมริกาเนี่ยแล้วพอได้เวลาปั๊บผมก็จะต้องหาโรงแรมนอนแล้วก็ตั้งฉากออกอากาศแล้วจะท่านเสนอความเห็นได้ทั้งทาง YouTube และทาง Facebook นะครับเดี๋ยวท่านติดตามชมลองสักทีหนึ่งครับเสาร์ที่จะถึงนี่แล้วก็หลังจากนี้เราจะเข้าที่เราจะรู้กฎเกณฑ์ด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการสดแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้นำเรื่องราวต่างๆนี้ไปตัดต่อไปตัดเป็นตอนๆให้ท่านดูง่ายขึ้นใครอยากดูยาวดูยาวรีรันนะครับถ้าอยากดูสั้นๆก็มีคลิปสั้นๆให้ท่านดูกราบขอบพระคุณทุกท่านครับแล้วพบกันใหม่วันเสาร์ครับสวัสดีครับ